เอาชีวิตรอด100วันในคลิปวิดีโอนี้ผมจะนำผู้รอดชีวิตทั้งหมด4คนมาเอาชีวิตรอดบนเกาะขนาดยักษ์โดยทุกคนจะมีกล่องเริ่มต้นเพื่อเอาชีวิตรอดบนเกาะแห่งนี้ทุกคนจะต้องฆ่ากันเพื่อแย่งชิงหัวใจของคนอื่นโดยการตายแต่ละครั้งเนี่ยผู้รอดชีวิตเนี่ยจะต้องเสียหัวใจไปทีละ1ดวงส่วนผู้ที่ชนะเนี่ยก็สามารถเก็บหัวใจของคนที่ตายไปเป็นของตัวเองได้หากหัวใจของคุณหมดตัวแล้วก็คุณจะโดนลบออกจากโลกใบนี้อย่างถาวรและนี่ก็คือเอาชีวิตรอด100วันศึกชิงหัวใจก่อนที่จะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นมาวันที่1ครับวันนี้เนี่ยผมได้กล่องเขาเรียกว่าอะไรกล่องซัพพลายกล่องเริ่มต้นและกันซึ่งอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรจะมีเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กแล้วก็มีไข่สัตว์มีไข่ NPC แล้วก็ที่นอนพร้อมให้กับเราด้วยซึ่งทุกคนที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ก็จะได้ไอเทมแบบนี้เหมือนกันครับเริ่มต้นมาผมต้องรีบเลยอย่างแรกก็คือไล่ตัดไม้คือเราจะต้องใช้ไม้เนาะเป็นส่วนประกอบหลักและบอกเลยว่าเราโชคดีมากๆเราได้มาเกิดในไบโอมที่ตัดทีเดียวไม่ได้แบบต้นใหญ่อะกูแบบเราตัดปุ๊บคือแบบมันไหลแบบแบบไม้เยอะฮะไม้เยอะพูดเลยว่าไม้เยอะมากพอเราได้ไม้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไล่ขุดไอ้พวกถ่านพวกแร่อะไรต่างๆที่อยู่บริเวณริมชายหาดด้วยเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเราจะต้องได้ใช้อยู่แล้วเราต้องรีบเล่นก่อนที่ทีมตรงข้ามหรือคนอื่นๆเนี่ยมันจะมีของโหดไปมากกว่าเราถ้าเกิดว่าโดนชิงหัวใจไปแล้วก็ไม่นะกูต้องตายแน่เลยจนกระทั่งผมมาเจอกับเจ้าเหมืองไว้ทุกคนมันเป็นเหมือนรูถ้ำนี่รูถ้ำซึ่งในนี้มีแร่ค่อนข้างที่เยอะแล้วผมก็คิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราอาศัยอยู่ในนี้อ่ะก็น่าจะเป็นผลดีนะเออแล้วก็ทำแบบเนียนๆเป็นกำแพงขึ้นมาแบบปิดบังเอาไว้อะไรแบบเนี้ยเราก็ไล่จัดครับขุดแร่ทุกอย่างที่มีอยู่ในเหมืองเท่าที่เราจะเจอมันก็ถือว่าดีนะเออตื่นมาปุ๊บก็มาเจอกับเหมืองผมก็เลยตัดสินใจครับขุดที่นี่ให้กลายเป็นบ้านเลยก็คือเราจะขุดให้มันเป็นห้องแบบกว้างๆโล่งๆใช่ไหมแล้วพอเราได้หินมาจํานวนหนึ่งผมก็หินพวกนี้เข้าไปเผาในเตาเผาเวฟเพื่อที่เราจะทําเป็นเหมือนแบบที่ปิดรูอ่ะเออให้มันแบบดูเนียนๆให้แบบอย่างน้อยๆคนจะได้แบบไม่ต้องรู้ว่าตรงนี้คือบ้านให้มันเป็นเหมือนแบบรูเหมืองตันแล้วก็วางไปเลยครับและระหว่างที่เราวางอยู่มันก็มีคนกดนอนไว้ทุกคนนี่เห็นไหมคืออยู่ๆมันก็เช้าอันนี้เนี่ยเป็นระบบของทางเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะจะเป็นแบบระบบแบบนอนคนเดียวก็ได้ต่อให้มีคนเดียวสมมติว่าในเซิร์ฟมีสักร้อยคนแต่ถ้ามีคนเดียวน่ะมันนอนมันก็จะเช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเช้าเร็วมากมืดปุ๊บมันนอนมืดปุ๊บมันนอนพอถึงวันที่2ผมก็ไล่เก็บแร่ครับที่อยู่ในเหมืองแถวบ้านเรานั่นแหละก็คือไล่ขุดไปเรื่อยๆแล้วก็มีขุดลงไปข้างล่างด้วยเพราะว่าเราต้องการไดมอนด์ใช่ไหมจนกระทั่งผมมาเจอกับเหมืองโอ้โหดวงโคตรดีเริ่มต้นมามีเหมืองไล่ขุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นถ่านหรือเหล็กกูเก็บเอาหมดอ่ะเออไม่ให้เหลือแน่นอนพอเราได้ทุกอย่างกลับมาเราก็กลับมาเผาไว้ที่บ้านก็ถือว่าคุ้มนะลงไปแป๊บเดียวก็ได้ฐานมาใช้เยอะเลยแต่เหล็กเนี่ยดูเหมือนว่าจะน้อยไปหน่อยเข้าสู่วันที่3วันนี้ผมเริ่มที่จะขยายบ้านของเรามากกว่าที่จะไปลงเหมืองเวคือตอนนี้บ้านเรามันแคบไปเออผมก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันที่3เนี่ยไปกับการขุดรูคือรูเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะขุดใหญ่เกินไปก็ไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าสมมติถ้าเกิดมีผู้เล่นคนอื่นเขาดันขุดหาแร่แล้วถ้ามันมาเจอบ้านกูล่ะ นั่นแหละครับคือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ทําอาจจะไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปก็เอาพอที่แบบเราอยู่ได้เนาะซึ่งวันที่3ก็นั่นแหละครับเสียเวลาไปกับการขุดบ้านและผมก็ยังมีไปค้าพวกแบบชุดกรุงชุดเกาะไว้ด้วยนะเผื่อเจอใครเราจะได้แบบปะทะเออเราได้สู้อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงวันที่4วันนี้ผมตั้งใจที่จะออกไปหาเหมืองเออเผื่อมันจะมีเหมืองตรงอื่นหรือว่าที่ให้เราฟาร์มแร่ตรงอื่นผมก็เลยแบบออกไปพายเรือสํารวจเกาะเพราะโวเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากทุกคนน่าจะประมาณสัก1,500-2,000นี่แหละผมจำไม่ได้นะแต่ว่าเกาะมันใหญ่มากผมก็เลยตัดสินใจพายเรือออกมาเว้ยจนกระทั่งผมมาเจอกับกล่องจุดเกิดของใครสักคนหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปสำรวจบริเวณกล่องนั้นก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรครับเพราะว่ากล่องนั้นเนี่ยก็โดนฟาร์มไปจนหมดแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วเนาะผมก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูแถวภูเขาเว้ยในถ้ำจนผมไปเจอกับไอทีวีเออผมไปเจอกับมันมาฮะทุกคนเราเจอน้องทีวีเข้าให้แล้วมันอยู่ตรงนั้นไงเล่ามันยังไม่มีอะไรเลยหรอนี่มันผ่านมาหลายวันแล้วนะเด็กน้อยมึงต้องเจอกูเราไปแย่งชิงหัวใจมาด้วยทุกคนเราจะฆ่ามันเราจะฆ่ามันวันนี้ไม่เห็นหัวไม่เห็นหัว
มึงไม่เห็นกูหรอทีวีทีวีไม่เห็นพี่ละจะน้องโอ้ยสบิ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 มาเอาหัวใจมาอุ้ยของได้เต็มเลยแต่จะเอาหัวใจยังไงวะจะต่อกันนี่เรียบร้อย1หัวใจแล้วๆพี่ก็ได้ไอ้น้องเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนคือช็อตเนี้ยหลังจากที่ผมได้จัดการเจ้าทีวีไปปรากฏว่าไอเทมของน้องมันเนี่ยหายหมดเลยทุกอย่างมันเข้ามาอยู่ในตัวผมแถมเขาจะต้องเสียของเริ่มต้นทั้งหมดด้วยหัวใจก็เสียของเริ่มต้นก็เสียทางพี่ทามแล้วก็ยูโน่เนี่ยเขาได้บอกผมว่าพี่เวฟครับช่วยปรับให้มันตายของไม่ตกได้มั้ยเสียแค่หัวใจก็พอแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันเสียทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มต้นได้ยากลำบากขึ้นเราก็เลยต้องไปปรับอย่างที่น้องๆเขาขอก็ไม่เป็นไรฮะเราเก่งอยู่แล้วยังไงเราก็ชนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ไปขุดแร่ต่อเพราะว่าไอทีวีมันมีไดมอนด์มาให้เรา2เม็ดเว้ยเราได้จากศพมันมา2เม็ดผมก็เลยจะไปหาไดมอนด์เพิ่มอีก1เม็ดอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะสามารถคราฟเป็นพิกแอคไดมอนด์ได้เว้ยไดมอนด์ชิวๆจนกระทั่งมันก็มีคนนอนเว้ยทุกคนก็คือมันนอนปุ๊บมันก็ข้ามมาจนถึงวันที่5แล้ววันนี้เราได้เจอไดมอนด์เพิ่มขึ้นมาอีก1เม็ดโอ้โหเม็ดเดียวไม่รู้ว่ามันจะให้ไปทำไมนะผมก็เลยใช้ไดมอนด์1เม็ดที่เรามีมารวมกับที่บ้านที่เรามีอยู่อีก2เม็ดเนาะมาคราฟเป็นพิกแอคไดมอนด์ไว้เพื่อที่เราจะคือตอนเนี้ยผมต้องการที่จะไปนรกเว้ยคือเราจะหาแบบลาวาแล้วก็ออบซิเดียนไว้ไปนรกด้วยเพราะว่าแหล่งนรกเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่หาเลเวลเอนทรานซ์ของได้ง่ายที่สุดแล้วใช้เวลาขุดไดมอนด์อยู่โอ้โหวันที่5นี่บอกเลยว่าขุดอยู่นานครับแล้วก็ไม่ได้ไดมอนด์เพิ่มเลย ขุดอยู่แบบนานมากแล้วมันไม่มีไดมอนด์ดรอปมาเลยวันนี้อ่ะมันก็มีคนนอนอีกแล้วนั่นแหละครับมันนอนแล้วก็ข้ามมาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่6ผมขุดอยู่ข้างล่างประมาณสักวัย59วัยที่58ช่วงนี้แหละจนท้อไม่ได้อะไรเลยก็เลยกลับมาฟาร์มเหมืองเดิมที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกๆเนาะพอผมมาฟาร์มเหมืองเนี่ยเดินไปเดินมาดันไปเจอกับรางรถไฟเว้ยมันเป็นเหมือนทางรถไฟผมก็เข้าไปขุดเอาพวกแย่มุมเผื่อเราจะเอาไว้ทำพวกเตียงอะไรอย่างเงี้ยเอาทำเป็นขนแกะก็ได้แล้วก็ไปเจอสปอนเนอร์นี่ก็หูมอนเตอร์แบบโคตรเยอะไม่รู้จะเยอะไปไหนแถมยังมีพวกรถรางด้วยครับก็คือรถรางตามเหมืองซึ่งก็โดมาเลยเจออะไรแล้วก็โดมาหมดแล้วที่ขาดไม่ได้เวลาผมไปเจอลาวาที่ไหนก็ตามผมก็จะใช้น้ำครับทำให้ลาวานั้นน่ะมันกลายเป็นแบบออฟซิเดียนแล้วเราก็จะขุดมาเราต้องการออฟซิเดียนอยู่ประมาณสัก14บล็อกว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นโต๊ะเอนชานด้วยก็ไล่ขุดไปเรื่อยครับจนเข้าสู่วันที่7วันที่7ก็ตามเคยไล่ขุดออฟซิเดียนที่มันเป็นอะไรนะลาวาเล็กๆซึ่งขุดจะครบแล้วครับก็คือไปเจอลาวาที่ไหนแล้วก็เอาน้ำใส่จนมันจะได้แบบออฟซิเดียนครบแล้วผมเพิ่งจะไปเจอบ่อลาวาโอ้โหมึงมาช้าเหลือเกินไอ้บ้ามึงจะมาในเวลานี้เนี่ยกูขุดจนกูจะได้ครบแล้วมั้งน่ะสุดท้ายผมก็ได้ออฟซิเดียนมาตามที่เราต้องการแต่ผมจะไม่มีทางสร้างประตูนรกไว้ที่บ้านโดยเด็ดขาดเพราะถ้าหากว่าเราไปสร้างประตูไว้ที่บ้านใช่ไหมเผื่อมันมีใครเข้าไปในนรกแล้วมันมาเจอประตูบ้านเรามันเข้ามาโผล่บ้านเราเรียบร้อยครับโดนปล้นเพราะฉะนั้นพี่เอฟจะต้องเดินทางออกห่างจากบ้านไกลๆแบบไกลๆเลยแล้วมันก็มีคนนอนอย่างเงี้ยโอ้โหที่กูนับวันแทบไม่ทันแล้วนะเนี่ยก็เลยเดินออกมาใกล้ๆทำเป็นประตูนรกแล้วก็เข้าไปฟาร์มครับเราต้องใช้เลเวลเผื่อเจอของดีด้วยแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีอะไรดีหรอกส่วนมากจะเป็นนั่นแหละไอ้ปุ๋ยซึ่งผมก็ยังไม่อยากไปไกลที่เอ็นชาร์ก็ยังไม่มีกลับไปทำที่เอ็นชาร์ก่อนดีกว่าเอาแค่ปุ๋ยมาก็พอแล้วผมก็เลยใช้เวลาที่เหลือเนี่ยเข้าไปขุดบ้านครับใช่ก็คือเราจะขุดบ้านให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่เราจะได้ปลูกอ้อยด้วยแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยเพราะว่าเราจะต้องใช้เราต้องใช้วัวอยู่แล้วก็ปลูกข้าวครับเลี้ยงเดี๋ยวจะต้องเลี้ยงวัวเดี๋ยวก็ต้องปลูกอ้อยต้องรีบทำของให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไม่งั้นเราจะโดนเก็บแล้วก็เข้าสู่วันที่9วันนี้เนี่ยพี่เวฟได้สร้างห้องก็คือตอนนี้ผมทำเป็นคอกวัวขึ้นมาแล้วแล้วก็ทำเป็นอะไรนะแปลงข้าวใช่ครับคือผมสร้างแปลงข้าวเอาไว้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำใหญ่นะคือทำแบบเล็กนิดเดียวและทีนี้ผมต้องการที่จะสร้างเป็นฟาร์มอ้อยแหวคือยังไง NPC เนี่ยขาดไม่ได้ครับเวลาเราเล่น Minecraft เราต้องมีแปลงอ้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกไปตักน้ำก็คือต้องใช้น้ำประมาณสัก2ถังทำเป็นแปลงอ้อยพอเราได้น้ำกลับมาที่บ้านแล้วก็ไปขุดเลยครับทำเป็นล่องก็อาจจะไม่ได้ทำใหญ่หรอกมั้งผมจะทำเอาไว้แค่แบบเล็กๆพอเพราะยังไงเดี๋ยวเราสามารถแลกชั้นหนังสือกับ NPC ได้แต่อ้อยอันเนี้ยเอาไว้สำรองเวลาเราจะทำเป็นแบบหนังสือเล่มเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้อ้อยตรงนี้ได้นั่นเองส่วนคอกวัวพี่เวฟจะขุดให้มันลึกลงไปอีกสัก1ชั้นละกันเพราะอะไรรู้ไหมผมกลัวว่าเสียงของวัวมันจะขึ้นไปข้างบนเว้
ผมก็เลยจะต้องมาขุดไม่งั้นแหละเดี๋ยวเผื่อเสียงมันอยู่ข้างบนแล้วมีคนเดินผ่านมันจะได้ยินและระหว่างที่ผมกำลังเดินออกไปข้างนอกว่าจะไปตัดไม้เพิ่มผมก็ได้ยินเสียงดีมาทุกคนมันมีเสียงคนเก็บของอยู่ข้างบนน่ะน่ะมันชิบหายแล้วมันมีคนอยู่ข้างบนมันตัดไม้หรอหรือมันเอาใบไม้วะมันมีเสียงคนอยู่บนหลังคาบ้านล่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมออกไปตอนนี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยคือผมไม่ได้กลัวว่าผมจะสู้มันไม่ได้นะเว้ยแต่สิ่งที่ผมกลัวคือกลัวว่ามันจะมาบุกบ้านเราเนี่ยดิโอ้ไม่นะคือเราต้องรอครับรอโอ้กูไม่ไปแล้วไปว่าเรารอใครวะเยี่ยมมันจะบ้านกูด้วยจะไปแล้วผมจะยังไม่ไปแล้วกันอ่ะเดี๋ยวรออยู่อย่างนี้แหละฮะจนกว่าเสียงมันจะเงียบไปเดี๋ยวเราค่อยออกไปดูแล้วกันว่าใครมาอยู่แถวบ้านแล้ววะเดี๋ยวกูไม่กล้าทำอะไรแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคราฟโล่ไว้ก่อนแล้วกันเผื่อได้บวกไปยืนรอดิมามึงลงมากูฟันตรงนี้แหละมึงเข้ามาเลยกูพร้อมสู้ใจขาดเว้ยวันที่10ผมเริ่มต้นโดยการฆ่าวัวใช่ครับคือเราจะสะสมหนังวัวเพื่อไปทำเป็นแบบไอ้อะไรนะที่ให้ NPC เอาไว้แรกอะ เราก็เลยต้องบูชาวัวไปซะหน่อยแล้วก็เอาเนื้อมันมาไว้กินด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปหาไดมอนด์เพิ่มครับเพราะว่าตอนนี้ไดมอนด์ผมรู้สึกว่าเรามีน้อยมากจนเกินไปแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเล่นเกมได้ช้าไปก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่ช่วงแรกมั้งก็ลงไปในเหมืองครับแล้วก็ขุดเป็นแบบก้างป่าคือทุกคนเข้าใจไหมก้างป่าเราจะขุดเป็นเส้นตรงแล้วค่อยมาขุดด้านข้างอะไรแบบเนี้ยให้มันเหมือนก้างป่าครับก็ใช้เวลาขุดอยู่นานแต่ก็ไม่ได้นานมากเพราะว่าโอ้โหดูดิพิกแอคเราขุดอย่างช้า คือเวลามันไม่มีประสิทธิภาพโชคลาภอะไรพวกเนี้ยคือมันช้ามากเลยไปทุกคนขุดจนเมื่อยอ่ะจนกระทั่งพิกแอคของเราเนี่ยมันใกล้จะพังเต็มทนแล้วผมก็เลยโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าผมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะสร้างห้องรับไว้สำหรับใส่ NPC ผมเลือกที่จะใส่ไว้ด้านล่างน้ำของไอ้นั่นแหละฟาร์มอ้อยใช่ครับทุกคนเราจะเอาไว้ด้านล่างน้ำฟาร์มอ้อยพี่เวฟก็เอาแผ่นสแลบมาปิดไว้เลยแล้วเราก็มุดลงไปแล้วเราก็จะไปทำห้องเหมือนทางเดินข้างล่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไว้ข้างบนใช่ไหมถ้าเกิดมีใครก็ตามมันมาเจอบ้านเราเว้ยมันมีโอกาสที่มันจะฆ่า NPC เราได้ทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มี NPC อ่ะมันจะทำให้เราอ่ะมีโอกาสชนะน้อยมากเพราะเราจะไม่มีที่แรกเลยเพราะฉะนั้นพี่เวฟก็เลยต้องขุดห้องลับเพิ่มก็จีเนียสฮะก็ทำเป็นแบบว่าเนียนๆว่าแบบว่าแปลงอ้อยมันก็แค่น้ำในแปลงอ้อยแต่ความจริงแล้วมันจะเป็นห้อง NPC ซึ่งก็ใช้เวลาขุดอยู่นานพอสมควรเลยครับจนเราได้ NPC มา2ตัวคือ2ตัวนี้พี่เวียจะเอาให้มันแลกเป็นแท่งไม้ก่อนเนาะเพราะว่าไอ้แท่งไม้พวกเนี้ยเราสามารถเอาไปแลกเป็นเอเมอรัลด์แล้วเอาเอเมอรัลด์ไปแลกเป็นชั้นหนังสือได้เว้ยกับ NPC อีกไอ้ประเภทที่มันแลกหนังสืออ่ะผมก็เลยใช้เวลาที่เหลือเนี่ยไปตัดไม้ครับโอ้โหซึ่งโชคดีมากบ้านเรามันอยู่ใกล้กับไบโอมสนไม่ใช่ไบโอมสนอยู่ใกล้สิบ้านเรามันอยู่ในไบโอมสนเลยแหละก็ถือว่าโชคดีฮะตัดทีเดียวนี่แบบโอ้โหรวยมากคือแบบมันรวยมากแน่นอนอ่ะพอเราได้เราก็กลับมาแลกไปเรื่อยๆพอเรามีเอเมอรัลด์มากพอแล้วเนี่ยเราก็ขยายครับทำเป็น NPC แลกชั้นหนังสือซึ่งตัวที่ผมได้มาก็นี่เลยเป็นเปลวไฟแต่ว่าเราไม่ได้สนใจเปลวไฟฮะเราสนใจไอ้ข้างบนเห็นไหมมันเป็นชั้นหนังสือด้วยและเราจะทำ NPC Enchant ทุกอย่างที่เราอยากได้กันแล้วก็เข้าสู่วันที่14วันนี้บอกเลยว่าเรามีชั้นหนังสือครบแล้วผมก็เอาแท่งไม้ที่เราได้มาเนาะก็ไปไล่แลกแลกไหนใช่ไหมแล้วก็ได้ชั้นหนังสือมาวางได้ของมาแล้วจนครบแล้วก็สามารถทำได้เลยที่ตีบวก Enchant 30และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนจำออฟซิเดียนได้ไหมที่เราไปขุดมาตอนที่เราทำประตูนรกเราก็เอามาคราฟเป็นที่ Enchant ได้ทันทีครับและสิ่งที่เราได้เราอาจจะมีโอกาสได้โชคลาภซึ่งโอ้โหโคตรดีใจอ่ะได้โชคลาภไม่รีรอครับกูถอยเลยถอยอะไรหรอถอยพิกแอคใหม่พรเก่ามันจะพังอยู่แล้วก็เลยเอาพิกแอคใหม่มาเอนชานและสิ่งที่เราได้ดูฮะเราจะได้อะไรกันโอ้โหโชคลาภ3ประสิทธิภาพ4คงทนโอ้แม่เจ้าไอ้เวฟมึงดวงดีเกินเอนชานครั้งแรกหลังจากนั้นฮะไม่ต้องพูดถึงผมใช้เวลาตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่15เลยทุกคนไล่ลงเหมืองอย่างเดียวใช่คือเราต้องหาเพชรมาทำชุดเกาะแล้วแหละคือโอ้โหเรามีของดีกับตัวขนาดนี้เราจะต้องใช้ของเพชรทั้งบ้านแล้วไหมใช่ครับผมใช้เวลาขุดเพชรอย่างเดียวกูรวยกูรวยจะช็อตเนี่ยกูรวยอย่างเดียวเข้าสู่วันที่16วันนี้โอ้โหบอกเลยว่าเราขุดแร่จนได้เพชรมา37เม็ดโอ้โหเยอะเหลือเกิน
วิ 3-7 เมตรนี่มันไม่น้อยเลยนะทุกคนคือแบบมันเยอะมากผมกลับมาผมก็มาคราฟครับเป็นชุดเกราะและนี่ผมจะทำกล่องไว้ตรงนี้ด้วยไอ้ตรงฟาร์มข้าวเอาเป็นกล่องลับใช่ฮะนี่คือกล่องลับเวลาแบบเผื่อบ้านโดนเจอไอ้กล่องนี้เก็บของมีค่าทั้งหมดเอาไว้เลยและดูเหมือนว่าตอนนี้ผมอยากจะได้ไอ้นี่เว้ยธนูอย่างน้อยเนี่ยอยากจะได้เป็นแบบธนูไว้ป้องกันตรงไว้ป้องกันตัวอะไรอย่างนี้เนื่องจากว่าเราสามารถแลกธนูลูกธนูไม่จำกัดกับ NPC ได้อยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีธนูซึ่งโอ้โหคงทน3พลังยิง4ถือว่าโคตรดีแบบดีโคตรและผมก็ยังใส่เป็นเปลวไฟกับไม่จำกัดให้มันด้วยไอ้ไม่จำกัดเว้ยไม่จำกัดเนี่ยผมเอามาแต่ไหนก็ไอ้ตัว NPC ที่นั่งอยู่บนเรือนั่นแหละทุกคนคือตอนแรกเราได้เป็นเปลวไฟใช่ไหมทีนี้ผมรู้สึกว่ามันกระจอกผมก็เลยเปลี่ยนเป็นไม่จำกัดดีกว่าจนเราได้ธนูอันนี้มาก็ถือว่าน่าจะดีนะเริ่มต้นเข้าสู่วันที่17วันนี้เนี่ยผมว่าผมจะออกไปสำรวจเกาะนี้หน่อยแต่ทว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันมาอีกแล้วผมดันไปเจอกับไอ้ไทม์เว้ยทุกคนซึ่งมันกำลังพายเรืออยู่เราจะจัดการมันมาดิน้องมาดิน้องเอ้ยทำไมยิงไม่ได้วะเอ้ยทำไมมันยิงไม่ได้อ่ะมาดิน้องมาดิน้องยิงจะไฟกับพี่ละจ้าหามึงเจอพลังยิง4กูหน่อยไหมอุ้ยไปโดนโอ้ยติดอะไรมันเนี่ยมาดิมาดิมาดิมันเจอพลังยิง4พลังยิงเสียไม่โดนสักทีวะเอ้ยไปไหนเนี่ยพลังยิง4พลังยิงพลังยิงโอ้โหยิงยากจังวะพลังว้าวเดี๋ยวนะไอ้ทามมีเลือด26แสดงว่ามันไปฆ่าใครเข้ามาดิโอ้ยมันจะตายมันจะตายมาดิมาดิน้องพี่ไม่เคยกลัวเองอยู่แล้วกินอาหารก่อนทามจ๋าทามจ๋าไม่มีไม่จำกัดใช่ไหมไม่จำกัดไม่มีใช่ไหมนี่อ่ะเจอขวานไปดิเจอธนูเฮ้ย what ทำไมไปยิงไปแล้วมันไม่เข้าอ่ะตอนนี้กระสุนก็ไปตรงมันน่ะมาดิทาม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 มึงจะสู้กับพลังยิง4กูไม่เล่าฮะจะตายจะตายจะตายขอซวยแป๊บ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 เอ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วมานี่มานี่มานี่วันนี้พี่โดนมานี่มานี่มานี่เป็นไงล่ะมึงกับกูมึงกับกูพี่จะตายแล้วอะไรอะไรมึงทำอะไรไว้จ่ามึงต้องเจอเดี๋ยววะเรายิงสี่กูเอาหายอันนี้อันนี้แอบวะจ้าแอบวะจ้าแอบหมอครับเรียบร้อยเจอพลังยิง4บอกเลยว่าโคตรแรงแล้วหัวใจของเจ้ามันก็กลายเป็นของข้าสินะเอามานี่นี่โอ้โห12หัวใจโคตรแจ่มเลยทุกคนเหมือนว่ามันจะพายเรือมาจากฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งที่ไอ้ทามมันพายเรือมานะทุกคนว่าบ้านมันอยู่บริเวณนั้นหรือเปล่านี่กูยิงเรือทิ้งด้วยเป็นไงโคตรเถื่อนเอามานี่เผื่อกูต้องได้ใช้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินตามเส้นทางไอ้ฝั่งที่ไอ้ทามมาเดินมาคือเราเนี่ยอาจจะเจอกับบ้านมันก็ได้ไว้ทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมาจากทางนั้นผมคิดว่าบ้านมันอยู่ตรงนั้นแหละผมก็เลยออกสำรวจนะครับผมไปทิศทางที่ไอ้ทามเนี่ยเขาได้พายเรือเข้ามาคืออย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าเรารู้บ้านมันเนี่ยก็อาจจะไปบุกได้หรือว่าไปปล้นได้เวลาไหนก็ได้แบบเวลามันไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยและกูก็มาเจอสิ่งปฏิหาริย์แห่งโลก Minecraft อยู่ๆท้องฟ้าก็วิปริตแปรปวนทันใดโอ้พระเจ้ามึงเป็นอะไรเนี่ยเอามืดแล้วไงต่อวะอะไรวะเนี่ยเออท้องฟ้าวิปริตไปหมดเลยมึงที่นี่อะไรวะเนี่ย what อยู่มึงจะเช้ามึงก็เช้าแล้วใครมันนอนวะเนี่ยโอเคครับช่างมันครับจนผมได้มาเจอกับเหมืองนึงเว้ยมันเป็นเหมือนทางเข้าเหมืองแล้วผมเจอท็อตผมก็เลยเดินตามเข้าไปจนกระทั่งเราได้เจอกับเหมืองที่แบบโคตรใหญ่แม่เจ้าคือมันใหญ่มากมันเป็นถ้ำมโหฬารเลยแล้วผมก็มาเจอกับชายคนนี้อยู่ในเมืองกำลังฟาร์มเวลไว้ทุกคนเอ้ยนั่นมันทีวีนี่วายนั่งวันนี้ฮะเราจะเอาพลังยิง4ไปเสิร์ฟน้องมาดู พลังยิง4เฮ้ยไม่โดนนี่ยายโอ้โหดูนะโคตรแรงพี่ทำไมเลือดทีวีมี16วะโอ้เจ็บๆๆๆๆอะไรแล้วอะไรแล้วหัวใจของเจ้าน่ะข้าขอนะโอ้โหดาเมจพลังยิง4ยิงไม่กี่นัดตายผมคิดว่าไอ้ถามน่าจะเอาเลือดทีวีนี่แหละทุกคนไปเพราะว่ามันมีหัวใจเยอะมากเลยอ่ะ
วันนี้มากูได้หัวใจทีวีมาแล้วกูจะมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองแล้วนี่โอ้โหดูดิทุกคนได้รีวิวด้วยครับเวลาขุดผมว่าเราต้องกลับบ้านไปเอาจอบแล้วมาฟาร์มดีกว่าน่าจะไวกว่านี้อันนี้มือขุดมาถึงวันที่19วันนี้ผมก็พูดตรงๆว่าติดใจจากการฟาร์มเวลของไอตัวไอนะวอร์เดนก็เลยกลับมาที่เดิมเพื่อที่เราเนี่ยจะรีบมาฟาร์มไปเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเว้ยแบบเนี้ยเดี๋ยวไม่ทามกับทีวีไม่กับทีวีกับยูโน่คือสักคนมันต้องมีคนบนเกาะมาฟาร์มไปแน่ๆหรือว่าไปเอาเลเวลไปแน่ๆเพราะฉะนั้นรีบเลยครับผมจะต้องขุดเอาเลเวลไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งหลักๆก็คืออยากจะได้ประมาณสัก33เลเวลก็น่าจะได้นะ33เลเวลไม่ได้เยอะวันนี้ฮะสวัสดีฮะมีตัวอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าฮะข้างล่างสุดเนี่ยโอ้ว้าวแรงแรงแรงโอ้ว้าวกูเดินแล้วกูเดินแล้วกูเดินแล้วกูอย่าฆ่ากูเลยกูร้องโอ้ยมันคือแรงเท่ว่ะโอเคกูไม่เอาก็ได้ตรงนั้นอ่ะกูถอยมาไกลก็ได้วะเดี๋ยวเราเอาเลเวลตรงนี้ก็ได้ทุกคนตรงนั้นอันตรายเกินไปกูจะตายไหมเนี่ยกูอยู่ๆก็เกิดมาซะงั้นน่ะใช้เวลาขุดอยู่ทั้งวันเลยครับกว่าจะได้33เลเวลแต่ก็ถือว่าเร็วกว่าการที่เราจะต้องไปแบบขุดในนรกอันนั้นน่ะนานจริงอันนี้ถือว่าไม่นานเข้าสู่วันที่20ครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราได้เลเวลมาทั้งหมด33เลเวลเราน่าจะสามารถเอนทรานซ์ของเนี่ยได้ประมาณสัก2รอบก็ถือว่าดีครับแต่ปรากฏว่าบ้านของเราเว้ยทุกคนมันโดนยกเขาครับมันมีผู้เล่นคนอื่นมันเข้ามาในบ้านของเราซึ่งเอาของเนี่ยไปโยนทิ้งลงลาวาทั้งหมดซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปหมดนะแต่ของมีค่ามันน่าจะเก็บไว้โอ้คือแบบโคตรแย่และระหว่างที่ผมกำลังเดินสำรวจบ้านอยู่นั้นนะฮะเราก็เจอกับเจ้าตัวคนร้ายเว้ยโอ้มาดิยูโน่มาดิยูโน่มึงทำบ้านหัวมึงทำบ้านหัวยูโน่มาดิโอ้ยไอยูโน่มึงบังอาจมากเลยล่ะนี่มึงพังบ้านกูเอายูโน่ล่วงเอาไปไหนแล้วมึงบังอาจทำบ้านกูไอยูโน่กวนตีนเหรอฮะนี่กับกวนตีนเหรอกวนตีนเหรอฮะเอาลุกแบบโอ้ยมาดิอุ้ยมันไปเนื้อโพด้วยทุกคนมันมีอาวุธทองด้วยเฮ้ยมันไปเนื้อโพไปแล้วเฮ้ยมันเล่นว่ามันเล่นเนื้อโพได้นี่ว่ามาเนี่ยมึงไม่มีทางรอดหรอกอุ้ยแล้วหมาเอ้าหมาว้าหายไปแล้ว no ไม่แล้วทุกคนบ้านกูไปหมดแล้วไอยูโน่โอ้เรียบร้อยครับมันน่าจะไปเนื้อโพไปแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยดูดิมันหายไปแล้วอ่ะหาไม่เจอแล้วอ่ะเรียบร้อยกูว่าแล้วไงมันหรือว่ามันเดินตามเรามาตั้งแต่ตอนอยู่เมืองวะผมว่ามันต้องมีสักช็อตแน่เลยเว้ยที่มันดักอ่ะโอ้บ้านกูหายหมดเลยเข้าสู่วันที่21คือพูดตามตรงเลยว่าโชคดีที่มันไม่เจอห้องนี้ของเราเว้ยทุกคนผมจะสร้างห้องใหม่ก็คือเราจะทำให้มันลึกขึ้นซึ่งคิดว่ามันไม่น่าจะมีใครเดาทางเข้าออกแล้วมั้งเพราะบ้านหลังเก่าของเรามันโดนพังพินาศไปแล้วอ่ะพี่เอฟก็เลยใช้เวลานะครับส่วนใหญ่ไปกับการสร้างบ้านหลังใหม่ของเรานั่นเองโดยการที่เราเนี่ยจะขุดลงไปให้มันลึกกว่าเดิมก็คือเราจะสร้างทางเดินลงไปลึกๆเรื่อยๆครับอย่างน้อยๆมันต้องลึกพอประมาณแบบไม่ต้องมีตัวอะไรมันจะได้ยินเสียง NPC เลยเพราะผมอยากจะทำแบบหมู่บ้าน NPC คืออยากจะทำเป็นแบบหมู่บ้านเลยเป็นแบบ NPC ล้วนๆถ้าเกิดว่าเราทำไว้ตื้นจนเกินไปเนี่ยอาจจะมีใครมันได้ยินได้ไงก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการขุดขุดอย่างเดียวพอขุดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาบันไดครับไปใส่เพราะว่าเดี๋ยวรอบนี้เราจะทำให้มันแบบออกมาดีๆแล้วทำถาวรไปเลยทำแบบขึ้นลงสะดวกพอเราได้ทางขึ้นแล้วผมก็รีบขุดขยายครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เป็นอะไรนะใช้เป็นหมู่บ้าน NPC ที่อยู่ข้างล่างแล้วก็จะต้องทำแบบฟาร์มข้าวใช่ครับคือเราจะต้องทำเป็นแบบฟาร์มข้าวไอฟาร์มข้าวนี้ก็ขาดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาฟาร์มข้าวไว้ผสมพันธุ์กับเจ้า NPC ซึ่งจะทำฟาร์มข้าวก็นั่นแหละครับตามสเต็ปขึ้นไปขุดเอาดินนี่คือแบบต้องใช้เยอะแล้วระหว่างขุดนี่แบบเสียวดากนี่เสียวดากว่าจะมีใครมาโจมตีเราตอนไหนก็ได้
ซึ่งผู้บ้านโคตรเสียดายยังไงผมจะต้องเอาคืนมันแน่นอนไว้ไอ้คนที่ชื่อยูโน่เนี่ยมันบังอาจมาทำลายบ้านเราแบบนี้มันเป็นคนแบบนี้ไปหมอนี่ได้ดินมาก็เริ่มเอามาวางในบ้านของเราครับก็คือวางคืออันเนี้ยผมจะใช้ขนาดก็คือเราจะใช้น้ำประมาณสัก2แปลงก็คือ1บล็อกน้ำสามารถใช้ดินได้ประมาณฝั่งละ4ถูกไหมผมจะทำ2แปลงจะเรียกง่ายว่า2แปลงแล้วกันน่าจะเหลือเฟือนะครับในการทำส่วนพี่เวฟครับแล้วพี่จะไปเอาเมล็ดข้าวมาจากไหนอย่าลืมฮะเรามีได้ไงอะไรนะปุ๋ยในนรกไอปุ๋ยนรกอ่ะน่าจะทำให้เราปั๊มเมล็ดข้าวได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นผมก็ไล่ปั๊มเลยครับเอาเมล็ดข้าวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือต้องเอาเยอะๆเนาะให้มันเต็มแปลงไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดไม่ทันเผื่อ NPC มันจะกินเยอะเมื่อพี่เวฟทำแปลงเสร็จแล้วเราก็แวะไปตรงเหมืองคือเหมืองเนี่ยทุกคนน่าจะจำได้ว่ามันมีใยแมงมุมถามว่าพี่เวฟจะเปลี่ยนใยแมงมุมมาทำอะไรครับอ๋ออย่าลืมนะครับใยแมงมุมสามารถคราฟเป็นขนแกะได้แล้วพอเราได้เป็นขนแกะปั๊บทำเตียงเพิ่มประชากร NPC โอ้โหไอเวฟมัน200 IQ ถ้าจะไปให้แบบเอนทรานหาละมุนสัมผัสใส่พรั่วเนี่ยมันใช้เวลานานเรามาเอาใยแมงมุมในเหมืองไปทำที่นอนก่อนก็ได้พอกลับมาที่บ้านก็ทำที่นอนแล้วก็ห้องให้กับ NPC เป็นที่เรียบร้อยก็แจกจ่ายอาหารครับก็เห็นไหมสังเกตว่ามันจะมีที่นอนเต็มไปหมดเลยอันนั้นคือกองทัพ NPC กำลังจะเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเราจะทำแบบทุกอย่างที่เราสามารถแลกได้และผมยังทำทางออกทางอื่นเอาไว้ด้วยไอเส้นทางตรงนี้เนี่ยเราจะเชื่อมกับทะเลครับก็คือคุณจะต้องว่ายน้ำเข้ามาข้างในเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่ว่ายน้ำเข้ามาก็จะไม่สามารถมองเห็นบ้านของเราได้รอบนี้หวังว่าจะไม่มีใครมาเจอแล้วนะกูขอร้องเหอะอย่ามีใครมาเจอเลยขี้เกียจย้ายบ้านเลยเนี่ยเสียเวลาชิบหายไปกับการย้ายบ้านว่าเหนื่อยมากๆและระหว่างนั้นพี่เวฟก็ต้องขึ้นลงครับขึ้นลงอะไรขึ้นลงตัดไม้เอาไม้ไปทำอะไรแลก NPC โอ้โหเป็นพ่อค้าเลยตอนนี้ตัดไม้เอาไปแลกตัดไม้เอาไปแลกก็คือวนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้แบบเอเมอรัลด์เยอะๆแล้วก็ไปแลกไอ้พวกเอนชานที่เราต้องการอ่ะหลักๆก็ซ่อมแซมคงทนอะไรอย่างงี้ไหมน่าจะประมาณนั้นแหละไล่แลกไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับเลเวลก็ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันผมก็เลเวลมาแบ่งเป็นเอนชานพวกชุดกุ้งชุดเกราะใส่ไว้อย่างน้อยๆเราจะได้แบบมีชุดเกราะเอนชานทั้งตัวผมก็ใช้เวลาวนอยู่แบบนี้เลยครับตั้งแต่โอ้โหกี่วันนะ10วันน่าจะ10วันได้วนหา NPC แลก NPC วนหา NPC แลก NPC คือแบบใช้เวลานานโคตรผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะขอไปไกลแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแลกจนเสร็จแล้วอะรับรองได้เลยว่าเกิดเพราะเราสามารถแลกได้เท่าไหร่ก็ได้ไงและผมก็ทำไอ้นี่ขึ้นมาด้วยทุกคนมันเป็นจอบประสิทธิภาพ4คงทน3และมันยังมีซ่อมแซมด้วยอันเนี้ยเอาไปทำอะไรเอาไปขุดเลเวลในเหมืองเว้ยเพราะว่าจอบอันเก่ามันพังได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ซ่อมแซมมันก็จะไม่มีวันพังวันที่31ผมก็เลยตัดสินใจมาไล่ฟาร์มเลเวลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีจอบที่ขุดยังไงก็ไม่มีวันพังแล้วครับเพราะว่าเราใส่ซ่อมแซมแล้วเวลาเราขุดอันเนี้ยเราก็จะได้เลเวลก็คือมันจะได้เลเวลไปด้วยแล้วก็ซ่อมในตัวเองไปด้วยครับโอ้โหบอกเลยว่าได้เลเวลกันแบบจุกๆอิ่มๆแต่จะมีแหละครับเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะสามารถฟาร์มเลเวลได้อย่างสบายใจแบบนี้ใช่แล้วทุกคนคือกูไปเจอมันอีกแล้วมันมีคนมาเจอกับเราอีกแล้วซึ่งระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่ผมก็ไปจ้าเอกับมันแล้วก็เปิดศึกยิงกันเลยมาเรทามคุกเกมเมอร์ครับฮะทามคุกแล้วมันมีเนเธอร์ไลท์แล้วทุกคนเฮ้ยมึงเปลี่ยนมาจากไหนอะอุ้ยๆดูเจ็บๆๆแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมมีลูกธนูที่จะทำให้เขาดาเมจลดลงอ๋อๆๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูตายไม่มึงมาดิมึงหนีไม่โดนไม่โดนเป็นไงไม่โดนนี่อ่ะโดนไปดิโดนไปทามคุกเกมเมอร์อ๋อฮะได้ข่าวว่าเก่งมึงเจ๋งเหรอวะมาครับเราจะต้องอุ้ยเลือดขึ้นหัวใจอย่านะอย่าเพิ่งกลัวหรอกอุ้ยดูมันเป็นจริงแรงจังวะเฮ้ยแรงไปเปล่าเฮ้ยไอ้ทามมึงเปล่าให้กูก่อนอยู่ไหนแล้วไอ้ทามใจเย็นไอ้ทามใจเย็นไอ้ทามกูขอร้องอย่าฆ่ากูเลยกูยังไม่อยากเสียหัวใจไปไปเอาไอ้สองคนนั้นก่อนอย่ามึงเปล่ากูอย่ามึงมาดิอยากเสียหัวใจก็เข้ามาไอ้น้องเองจงมอบหัวใจของเองให้ข้าซะเถิดมาโอ้ยนี่อ่ะโอ้ยไม่โดนด้วยโอ้ยโดนหน้ากูเต็มไม่ไอ้ทามไอ้ทาม
จะทำเอามันไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปก่อนแล้วแต่ตอนนี้กูไปก่อนแล้วว่าจะไปเลือดผมมันเด้งช้าแต่ว่าทุกคนเนี่ยดูดิคือแบบแทนที่เลือดมันจะเด้งเต็มหลังจากเรากินนู้นแต่ทำไมมันไม่เด้งเลยอ่ะดูดิทำไมอาหารเต็มแต่เลือดไม่เต็มอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วอะไรอะไรอะไรไอ้เคียนี่ก็เลือดเขียวตลอดเวลาเลยเว้ยมึงอะไร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 มาดิมาดิอุ้ยจะตา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 ยอ่าเรียบร้อยกูตายครับผมโอ้ไม่นะทุกคนเราแพ้มันเราไม่สามารถชนะมันได้โอ้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เลเวลมา33ครับเราก็น่าจะเอนชาร์จของได้อยู่เนาะแต่โอ้โหแต่ละอย่างดูโง่มากอ่ะทนระเบิดก็เอาอะไรก็เอาครับเดี๋ยวผมว่าเราจะต้องไปหาเนเธอร์ไรท์มาใส่ในชุดเกราะบ้างแล้วใช่ครับผมจะไปหาเนเธอร์ไรท์แต่ว่าเจ้าเนเธอร์ไรท์สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นอะไรนะไอแผ่นน่ะแผ่นที่มันจะต้องใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนเธอร์ไรท์ซึ่งหาได้จากไหนในนรกเท่านั้นครับผมก็เลยออกเดินทางไปที่ประตูนรกที่เราสร้างเอาไว้ครับแล้วก็ผจญภัยตามหาเลยปราสาทของหมูปราสาทไอ้พวกพิกลินในพวกเนี้ยพูดได้คำเดียวเลยว่าโคตรลำบากกว่าจะเจอนี่แบบโอ้โหเดินแล้วเดินอีกคือแบบมันก็ไม่ได้หาง่ายนะไอ้ปราสาทเนี่ยเลยพวกนั้นคือแบบมึงไปเอามายังไงมึงไปเอามายังไงแล้วนี่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาณาเขตในโลกของนรกเนี่ยมันไม่จำกัดนะทุกคนสามารถไปเท่าไหร่ก็ได้ครับซึ่งก็ว่าหมดนรกแล้วมั้งระหว่างทางเจอเป็นกระดูกครับก็เก็บมาบ้างอันนี้เอาไว้ไปปลูกข้าวที่บ้านได้หรือว่าปลูกพืชต่างๆที่บ้านได้ก็ถือว่าดีเก็บทุกอย่างที่มันมีค่าจนเรามาเจอกับปราสาทแล้วทุกคนโอ้ปราสาทแต่กูขอเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันปุ๋ย ไอ้ปุ๋ยนี่ขาดไม่ได้เลยนะเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้พวกพิกซอมบี้หรือไม่ก็ไอ้พวกพิกลินในพวกเนี้ยคือแบบบางตัวคือถึกมากแล้วไอ้ตัวที่มันใส่ชุดเกราะเลือดเนี่ยมีถึง50แมตช์เจ้าให้มันถึกขนาดนั้นนะรู้สึกว่าแบบมันตายยากมากๆเลยนะผมบอกตะลุยแล้วก็ค้นหาครับกล่องทุกกล่องที่อยู่ในปราสาทซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้ค้นสบายแน่นอนมันมีพวกหมูพวกนี้แหละมันจะคอยโจมตีเราอยู่ตลอดเวลาคือแบบโอ้น่ารำคาญชีพหายแล้วก็ต้องมาลุ้นในกล่องด้วยว่าเราจะได้หรือเปล่าไออะไรนะแผ่นสี่เหลี่ยมที่เอาไว้ทำเนเธอร์ไรท์อ่ะคือถ้าเกิดว่าเราเจอแค่อันเดียวก็สบายปรือนะทุกคนมันสามารถเอาไปปั๊มได้แล้วเมื่อเรามาเปิดในกล่องใหญ่สิ่งที่เราได้นั่นก็คือนี่แหละครับแม่พิมพ์หล่ออันเนี้ยเอาไว้ทำเนเธอร์ไรท์โอ้สบายแล้วแต่ไม่สบายไอ้พวกหมูนี่แหละมึงจะยิงอะไรนักหนาวะเนี่ยพอเราได้ของที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ไปเดินปราสาทครับนรกนี่หน่อยรอบนี้ผมปิดภาพสวยเอาไว้เนื่องจากว่ามันดูแบบมันดูยากอ่ะในนรกมันดูแบบมันดูไม่ออก ก็เลยปิดเอาไว้ก็เลยเข้าไปค้นหาเบรดบ้างแล้วก็มีกล่องใช่ไหมกล่องที่มันจะอยู่ตามปราสาทนี่ผมก็ไปหาบ้างคือเดินไกลมากอ่ะเดินไกลจนเมื่อกี้เห็นไหมอาชิเมนมันติดเลยเจ้าคือนักสำรวจแห่งนรกอะไรแบบนี้เด็กน้อยบางคนก็อาจจะสงสัยได้ว่าพี่เวฟครับแล้วแบบนี้เนี่ยพี่จะกลับบ้านยังไงไม่ยากครับทุกคนเซิร์ฟเวอร์นี้ตายของไม่ตกแล้วถ้าเกิดว่าผู้เล่นไม่ได้ฆ่าเราหัวใจก็จะไม่ตกเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นหัวใจเนี่ยเราจะไม่หายไปก็ต่อเมื่อจะมีคนมาฆ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราตายเองหรือว่าเราโดนมอนสเตอร์ตีตายอย่างเงี้ยหัวใจของเราก็จะไม่หายครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอยู่แล้วกันเนาะซึ่งวิธีการกลับบ้านก็ไม่ยากครับฆ่าตัวตายให้มันจบๆไปกลับมาถึงบ้านนะครับผมได้แม่พิมพ์หล่อเนี่ย2อันซึ่งเราเนี่ยต้องใช้ประมาณ5อันรวมดาบด้วยเนี่ยเห็นไหมวิธีการคราฟจะต้องใช้เพชรเนี่ยประมาณ7ก้อนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มันเพิ่มมาอีก1อันโอ้โหเปลืองเพชรโคตรๆแล้วเพชรในบ้านก็ไม่ได้มีเยอะด้วยเพราะว่าไม่ได้มีเวลาไปขุดเลยใช่ครับวันที่36ผมใช้เวลาขุดเพชรทั้งวันคือแบบขุดคือแต่ก็ยังดีที่เราขุดเร็วแล้วก็มีโชคลาภแล้วด้วยก็อีซี่ไปเข้าสู่วันที่37ถึง41ทุกคนคือตอนนี้ผมฟาร์มไดมอนด์นะครับได้มา27เม็ดก็น่าจะเพียงพอสำหรับการทำไอ้เจ้าแผ่นเนเธอร์ไรท์เพิ่มอีกมาสัก3แผ่นก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้พอไว้ชิลแน่นอนพอเราได้มาแล้วเวฟก็มาไล่คราฟครับคือเราจะเอาแผ่นอันนี้ให้มันได้ทั้งหมด5แผ่นพอเราคราฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ใช้เวลานั้นที่เหลือครับไปล่าไอเทมจาก NPC ก็คือไปทำอาชีพให้ได้เอนทรานที่เราต้องการไล่ขุดอยู่งั้นน่ะคือถ้าเกิดว่าใครทำวิธีนี้ครับคุณจะรู้ดีว่าใช้เวลานานชิ
เลยคือแบบกว่า NPC มันจะมาแบบตรงกับไอ้ที่เราต้องการน่ะคือวางทุบจนเบื่อเอาจริงป่ะพอเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไม้ใช่มั้ยไปแลกกับ NPC อีกรอบนึงก็ได้ระวงเลเวลมาได้มรกตมาคือรอบเนี้ยพี่เอฟจากจะหาละมุนสัมผัสไว้ทุกคนแล้วจะเอาละมุนสัมผัสมาทําไมเราจะเอาละมุนสัมผัสเนี่ยไปขุดเอาดินที่มันมีหญ้าพอเราได้ดินที่มีหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาทําเป็นแบบฟาร์มแกะเรียบร้อยไม่ต้องไปเอาแล้วใหญ่แมงมุมทำฟาร์มแกะขุดชิวๆก็ไล่ทำอยู่นานครับจนผมก็ได้ออกมาเป็นพรั่วเอนทรานซ์ละมุนสัมผัสประสิทธิภาพแล้วก็เคิร์ทุนและจากนั้นเราก็ได้เวลาออกไปหาหญ้านะครับใช่ครับเอาหญ้ามาทำบ้านก็ขุดเอาอยู่บริเวณบ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลและตอนที่เรากำลังหาดินอยู่ครับมันก็มีคนนอนอีกแล้วคือแบบจะให้มันเช้าหน่อยไม่ได้เลยหรือยังไงไอ้พวกนี้มันคือขยันนอนมากเลยอ่ะแต่ทว่าระหว่างที่ผมกำลังเดินออกไปหาดินอยู่นั้นไว้ทุกคนผมดันไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นด้วย มันมีคนแบบเนียนอ่ะทุกคนมันมีคนเนียนเฮ้ยดูนั่นดิทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่ามันมีคนนึงเอ๊ะใครวะมันจะเป็นไอ้ไทม์เว้ยทุกคนมันจะเป็นไอ้ไทม์มันกำลังฟาร์มต้นไม้อยู่ไอ้ไทม์กำลังฟาร์มต้นไม้อยู่ทุกคนเดี๋ยวมันออกมาเราหรอวะนี่ไอ้ทาหมอเฮ้ยทำไมมันเลื่อนลดน้อยยังอ่ะโอ้ย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 มึงไม่โดนมาดิทาหมอตอนนี้กูแข็งแกร่งแล้วมาดิมึงเจอดาบกูแหลกอะไรครับคุณทามมึงมาดิกูซอมบี้ก็ยุ่งจังเลยมาดิก็เข้ามาเลยครับอย่าดูธนูอุ้ยเจ็บอะไรมาว่ามึงจะฆ่ามันด้วยดาบเล่มนี้แหละทุกคนมึงต้องตัดโอ้ยมาดิมึงดาบเนเธอร์ไลท์ว่ะดาบเนเธอร์ไลท์แล้วยังไงดาบเนเธอร์ไลท์แล้วยังไงมันยังไงอะฮะฮึดอุ้ยตีไม่โดนนี่ไงกูมีตีกระเด็นเว้ยกูมีตีไม่กูขอโทษมาดิเข้ามาเลยไอ้เจ้าทามมึงคิดว่ามึงจะเกรงมาจากไหนกันเลยไอ้ทามนี่อย่ากูยิงขึ้นไปเลยมาดิครับคุณทามคุณจะคิดว่าคุณจะแข็งแกร่งมาแต่ไหนคุณทามคุณก็เข้ามาเลยสิคุณอย่าทำกับผมแบบนี้คุณทามโอ้ยคุณก็เข้ามาดีครับคุณทามเกมไม่ได้จะทำอะไรฉันได้หรอกไอ้ทามว้าเกมไม่ได้จะทำอะไรฉันได้หรอกไอ้ทามตายคุณทามกูนะโอ้แล้วมาตีคอมโบยังไงวะมันแรงยังอ่ะทุกคนไม่เห็นกูใช่ไหมเห็นกูจะไปแล้วเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันเห็นเราแล้วไปแล้วลาก่อนอะไรปิงแอลอะไรครับคิดจะตามผมเหรอครับน้องปิงแอลอะไรครับคิดจะตามพี่เหรอครับน้องคิดจะตามพี่เหรอครับไม่ได้แหลกพี่เหรอครับน้องคิดจะตามใครปิงแอลอุ้ยไม่โดนปิงแอลไม่โดนเฮ้ยทำไมไม่โดนอ่ะโดนดิเว็บโดนไปแล้วไงเลือดลดไปดิเลือดเอ๊ะมันมาแล้วนี่ไงเฮ้ยมันไม่โดนเรือพังมาดิเฮ้ยเรือไม่พังจิ๋วหายแล้วทุกคนมาดิมึงตามมาได้ปะล่ะมาดิมาไอ้ทามจุ๊บเฮ้ยมาดิกระเด็นไปน้องลาก่อนขอให้โชคดีนับตั้งแต่วันนี้กูไปแล้วลาก่อนอย่านะเว้ยกูมีธนูนะเว้ยอย่านะเว้ยโอ้ยมันตามมาแล้วไปถอยก่อนมันมีดาบเนเธอร์ไรแล้วมันคอมบูแรงมากทุกคนอุ้ยไปแล้วขึ้นตามมาดิเดี๋ยวตีมันตกเนี่ยอุ้ยลมฝนตกอะไรตอนนี้มาขึ้นมาว้าเด้มันรู้เยอะเฮ้ยมันจะยิงตะดูเสร็จแล้วมันจะยิงมาดิมึงลงไปอ่ะไม่ได้แดกกูหรอกไอ้น้องไปแล้วกูลาก่อนเนี่ยกูลาก่อนไปอยู่ไหนแล้วเหยียบมันไม่เห็นมีเสียงมันอยู่ไม่เห็นกูใช่ไหมหรอกเชื่อสิยังไงมันก็ไม่เห็นกูปฏิตัวอะไรไม่รู้ไปละครับลาก่อนขอไม่อยู่แล้วนะจ้าตรงนี้กูขอลาก่อนและลาก่อนไปเลยเว้ยอุ้ยบ้าเอ้ยค
ือเวลามันตีคอมโบมันตียังไงวะโอ้โหตีไม่เป็นจริงๆนะเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านเราก็รีบวางย่าเลยโอ้โหบอกตามตัวเลยว่ากูเกือบตายครับคือทำไงได้ว่ามันใส่เนเธอร์ไลท์มาเต็มตัวแล้วมันขี้โกงอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหาเอ็นชาร์จจาก NPC ก่อนผมจะไปล่ามันคืนแน่นอนเว้ยข้อหากวนตีนอะมันกวนตีนแล้วเกินพอพี่เวฟได้เป็นข้อแกะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่เวฟก็เดินหาแกะคือตอนแรกผมปล่อยแกะไว้ในบ้านไงก็เดินหาแกะไปเรื่อยครับปรากฏว่าทั้งบ้านครับกูเหลือแกะอยู่แค่ตัวเดียวโอ้ไม่นะแกะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวแล้วตัวเดียวกูจะไปผสมพันธุ์ยังไงวะเนี่ยโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเผื่อแกะเขาจะกินอาหารเร็วผมก็เลยใช้ที่ตัดขนแกะเนี่ยยืนรอรอมันกินหญ้าแล้วก็ตัดรอมันกินหญ้าแล้วก็ตัดซึ่งได้โคตรน้อย โอ้ยกูไม่น่าไปวางไข่แกะเล่นเลยคือแบบผมมีไข่แกะเยอะไว้แล้วผมไปวางไว้ผมไม่คิดว่ามันจะไปตายมันไปตายตรงไหนรู้ไหมไอ้ตรงท่อที่เราลงมานั่นแหละไอ้ตรงที่มันมีน้ำอ่ะมันไปตายกันตรงนั้นแหละจนเข้าสู่วันที่42เอาตามตรงไหมทุกคนคือไอ้แกะตัวนี้มันดรอปยากมากคือแบบกว่ามันจะกินแต่ละครั้งผมก็ต้องยืนเฝ้ารอแล้วก็เดินไปตัดเฝ้ารอแล้วเดินไปตัดคือผมใช้เวลาในวันที่42เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยคือยืนตัดมันอย่างเดียวนะยืนอย่างเดียวไม่เคยทำอะไรใดๆทั้งสิ้นโอ้รอแบบนานโคตรๆจนถึงวันที่43พี่เวฟก็เลยเปลี่ยนวิธีครับก็คือเราจะไปแลก NPC หาฉกชิงให้ได้ถามว่าเราจะเอาฉกชิงไปทำไมคือผมจะเอาฉกชิงเนี้ยไปล่าแมงมุมใต้ดินเว้ยคือมันมีสปอนเนอร์ของแมงมุมอยู่ใต้ดินก็คือไอ้เหมืองรางรถไฟแถวๆนั้นแหละมันมีอยู่ตัดสินใจมาฟาร์มตรงนี้เลยดีกว่าฟาร์มเอาฉกชิงแล้วกูไปฟันใยมุมดีกว่าน่าจะได้เร็วกว่าการที่เราจะต้องมานั่งรอตัดขนแกะซึ่งแกะมันดันมีตัวเดียวกูจะหลุดไอ้ชิบหายและเมื่อผมได้ฉกชิงมาเป็นที่เรียบร้อยพี่เวฟก็กลับมาที่สปอนเนอร์แถวเหมืองรางรถไฟครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตรงนี้มันโล่งที่สุดเท่าที่จะโล่งได้เพราะว่ายิ่งมันโล่งมอนสเตอร์อย่างแมงมุมก็จะเกิดทีละ3ตัวคือถ้าเกิดว่ามันแคบเนี่ยมันจะเกิดแค่ทีละตัวไงเพราะฉะนั้นก็ไล่ขุดไปเลยครับให้มันโล่งที่สุดเท่าที่จะโล่งได้พอขุดเรียบร้อยโล่งมากพอเราก็ต้องทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมันมืดด้วยและก็ยืนฟาร์มแมงมุมครับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แบบใยมุมจนที่เราแบบพอใจอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้ท้อแล้วแหละกระแกะทำเท่าไหร่ก็แบบอุ้ยมึงเอ้ยไม่น่าไปปล่อยให้มันตายเลยต้องมานั่งฟาร์มแมงมุมแทนไอ้แมงมุมนี่ก็ยืนรอไหมฮะรอมันเกิดแล้วก็เข้าไปฟันเกิดแล้วก็เข้าไปฟันแต่ก็ดีนะผมรู้สึกว่าเร็วกว่าไอ้ไปรอแกะเยอะเลยจนเข้าสู่วันที่47ถึง56ครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะออกล่าเนเธอร์ไลท์แล้วทุกคนคือเราจะเอาขนแกะที่ผมได้จากแมงมุมมาใช่ไหมมาคราฟเป็นเตียงแล้วก็ไปไล่ระเบิดในนรกวิธีนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่หาเนเธอร์ไลท์ได้ดีที่สุดแล้วหรือเปล่าคือก็มั่วไปกันแหละกูเห็นเขาทำมาก็ทำตามซึ่งก็ถามว่าระเบิดไปเยอะไหมใช่ครับผมระเบิดไปเยอะมากเสียเตียงไปเยอะสุดๆแบบตุ่ม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 จนสุดท้ายเตียงหมดกูได้เศษเนเธอร์ไลท์มาอันเดียวโอ้พระเจ้าไอ้เหี้ยเอ้ยนี่กูฟาร์มไปเพื่ออะไรกันผมก็เลยไปดูใน YouTube ครับเขาบอกว่าวิธีการหาเนเธอร์ไลท์เนี่ยเราจะหาอยู่ที่ Y ประมาณสัก17แล้วก็ยืนระหว่างกลางของชั้งก็ขุดตรงไปเรื่อยๆคือหาไปเรื่อยๆวนไปแบบนี้ครับซึ่งถามว่าเจอจริงไหมเฮ้ยมันเจอจริงนะทุกคนผมไปดูคลิปฝรั่งมาแล้วมันก็ไปเจอเนเธอร์ไลท์จริงๆอ่ะขอเกเน่ไอแล้วมึงมาขอกุ้งขอเกอะไรเนี่ยกูไม่ได้ไลฟ์สตรีมใครมันโดเนทผ่านลิงก์สตรีมกูมาวะเนี่ยแต่ถ้าถามว่าใช้เวลาเร็วไหมผมว่าก็ใช้เวลานานพอสมควรครับเพราะว่าผมอยู่ที่เนี่ยนานมากกว่าจะได้แต่ละก้อนแต่ละก้อนซึ่งเราต้องการทั้งหมดก็โอ้โหหลายก้อนเหมือนกันนะกว่าเราจะได้ผมก็ขุดแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าพิกแอคจะพังเราก็ไปหาควอตเพื่อเพิ่มเลเวลให้กับพิกแอคก็วนอยู่เงี้ยจนเราได้พอเราได้ครบแล้วเราจะกลับบ้านใช่ไหมก็วิธีเดิมครับฆ่าตัวตายแล้วก็วิ่งเอาหน้าไปจุ่มลาวาเลยแล้วมันก็จะไปโผล่บ้านเองกลับมาถึงบ้านในวันที่57ครับมาถึงเราก็ไม่รอช้าแบ่งเนเธอร์ไรท์เผาไว้เลยนี่แหละเราจะทำเสื้อเกาะเนเธอร์ไรท์ครบเซตเลย
ไงก็ธรรมดาธรรมดาคือเราต้องแข็งแกร่งแล้วตอนเนี้ยแล้วก็ระหว่างที่เรารอเผาแร่นะครับพี่เวฟก็มาไล่เก็บข้าวใช่คือเราเนี่ยจะทำ NPC เพิ่มไว้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำแบบคือผมจะใส่หนามใส่ไอเทมแบบคือเสื้อกรอกเนี่ยเราต้องเอนทรานให้ตันเวตันเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าแบบเดินเยือกแข็งอันนี้ไม่มีประโยชน์หายใจใต้ละอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์คืออะไรก็ตามที่มันไม่ได้ทำให้เราถึกขึ้นหรือทำดาเมจเนี่ยผมจะไม่เอนทรานแล้วกันเนาะเราจะเอาที่มันจำเป็นปลูกข้าวเสร็จแล้วกูก็มานั่งเนี่ยย่อยไปเรื่อยเอาปุ๋ยเก็บไว้จนถึงวันที่58ครับวันนี้ผมเริ่มที่จะออกไปตัดไม้ก็คือเราจะเอาไม้เนี่ยไปแลกกับ NPC เพื่อเอาเอมเมอรัลพอเราได้เอมเมอรัลเยอะแล้วเนี่ยพี่เวฟก็เข้าไปในหมู่บ้าน NPC แลกก่อนแลกเอาอะไรนะซ่อมแซมใช่เพราะซ่อมแซมเนี่ยเราต้องเอาไปใส่ชุดเกราะให้ครบเซตเพราะถ้าเกิดว่าสู้กันนานๆเนี่ยยังไงชุดก็แตกครับถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างไม่ตายนะชุดมันแตกแน่ๆเพราะฉะนั้นซ่อมแซมเราไม่ควรที่จะขาดรอไปเรื่อยๆวนรอให้ NPC เข้ารีเซตแล้วเราก็ไปแลกไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้นี่แล้วเราก็ได้มาแล้วครับซ่อมแซมทั้งหมด4เล่มเชียที่เหลืออะไรเหลือต้องไปเอนทรานเสื้อเกราะให้มันดีเพราะตอนนี้เสื้อเกราะผมมันเป็นเอนทรานโง่ๆไงพี่เวฟก็เลยออกเดินทางครับไปหาขุดเอาเลเวลซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าไอ้ถ้ำเดิมเราอ่ะมันโดนฟาร์มไปเยอะมากไม่รู้จะฟาร์มไปมากแค่ไหนเนี่ยโอ้โหเกี้ยงทุกจุดหายไปทุกอย่างแล้วก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ไล่จนผมเดินไปสะดุดอยู่บ้านหลังนึงเว้ยทุกคนมันเป็นบ้านที่แบบอยู่ในถ้ำซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นบ้านใครไม่เป็นบ้านไอ้ทามก็บ้านไอ้ทีวีสักคนนี่แหละและข้างในมันดันมีที่เอนทรานด้วยแสดงว่ามันต้องมีใครสักคนมันมาเอนทรานที่นี่แน่ๆผมก็เลยมีที่เอนทรานให้ด้วยเออถือว่าดีพี่เอก็เลยตัดสินใจครับไปขุดเอาเลเวลมาลองเทสในการเอนทรานก่อนดูซิว่ามันจะได้ของดีหรือเปล่าพอเราได้เลเวลมาแล้วเนี่ยเราก็ลองกลับมาเอนทรานดูซึ่งของที่ได้ก็ดูกากมากเลยโอ้หวยแตกผมว่าไม่ได้แล้วว่ะตรงนี้มันเดินไกลไปขุดเอาที่เอนทรานเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไว้ใกล้กับไอ้พวกของวอร์เดนอ่ะเออที่ฟาร์มเลเวลให้มันใกล้ๆกันเวลาเราเอนทรานไม่ถูกใจเราก็รีเอนทรานไม่ถูกใจเราก็รีเออแบบนี้ใหม่เลยพอได้มาก็มาวางเลยครับนี่คือแหล่งฟาร์มเลเวลของเราคือถ้าเกิดว่าเราเอนทรานได้อันไม่ถูกใจเราก็สามารถมารีแล้วก็เอนทรานใหม่ได้ตรงนี้เลยเออก็ถือว่าดีนะว่ามันก็ถือว่าดีนะแล้วจากนั้นเวลก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ครับไปกับการฟาร์มเลเวลแล้วก็รีฟาร์มเลเวลแล้วก็รีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนผมได้เอนทรานที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะพอใจแล้วผมก็กลับบ้านครับไม่อยู่และลาก่อนเดี๋ยวมันมีคนมาจ้าเอเดี๋ยวชุดแตกพอดีกลับมาถึงบ้านก็เผาเรียบร้อยในเศษเนเธอร์ไรท์เราก็จะสามารถคราฟเนเธอร์ไรท์ขึ้นมาใหม่ได้แล้วนี่เผาทองไว้ด้วยเดี๋ยวทองจะต้องไปทำเนเธอร์ไรท์ต่อวันที่61วันนี้เราทำอะไรผมไปแลก NPC ไปทุกคนหาสะท้อนนี่แล้วเราก็ได้สะท้อนมาด้วย คือผมอยากจะใส่สะท้อนให้ครบเซตเออคือยังไงเราต้องมีสะท้อนให้ทั้งตัวเลยมากูจัดนำกระดำซัมเมอร์เซลแน่นอนอ่ะใครมาตีเรามันต้องโดนสะท้อนนะครับแล้วผมจะใส่สะท้อน3ทั้งตัวนี่แหละหลังจากนั้นก็ไปไล่ตีบวกครับก็คือเอามาฟิวชั่นกันซึ่งถามว่าเลเวลพอไหมไม่พอครับเลเวลกูไม่พอซากกระอย่างเอนชาร์ตได้นิดเดียวต้องทำไงครับวนกลับไปฟาร์มเลเวลที่เดิมรอบนี้ผมจะเอาเหล็กไปคราฟทั้งด้วยเออเอาทั้งไปด้วยนั่นแหละเดี๋ยวเราตีบวกตรงนั้นเลยนี่เรากลับมาฟาร์มครับโอ้โหเหมืองสุดที่รักบอกเลยว่าที่นี่น่าจะเป็นแหล่งฟาร์มเลเวลชั้นดีที่สุดแล้วแหละเออแล้วมันก็ยังมีผมคิดว่ามันต้องมีคนมาฟาร์มด้วยแหละเนี่ยดูดิโดนโดไปหมดเลยซึ่งเพิ่งบ่นไปไม่นานครับทุกคนบอกเลยว่ารอบนี้มันมีคนมาฟาร์มตรงนี้จริงๆซึ่งคนนั้นก็คือยูโน่ฮะไอตัวนี้นี่ชอบเลี้ยงหมาซะด้วยนี่ไงกูยิงหมาก่อนเลยมายูโน่ยูโน่มาแย่งกูฟาร์มเหรอยูโน่หูดูดิมันโดนเตรียมมานอนด้วยเลยทุกคนอะไรอย่าเหลี่ยมกับพี่ไอ้น้องอุ้ยเจ็บว้าวว้าวว้าวเฮ้ยมึงให้เกียรติชุดกรอกด้วยเอ้ยมึงมาดิน้องมาดิอืมไล่ฆ่าเลยกูตายมึงตายไอ้ยูโน่มึงตายแน่ช็อตนี้มึงไปแล้วดีไปแล้วทุกคนตามครับตามมาดิก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเก่งมาจากไหนมึงต้องตายอ่ะเรียบร้อยปลายเนื้อโพตายเองเอ้าแล้วไปเกิดตรงนี้นะเออมามันระวางเตียงไว้ตรงนี้ด้วยว่ะมาจะไปไหนล่ะจ๊ะอุ้ยทำไมกูยิงไม่ค่อยโดนเลยวะเดี๋ยวขอเอาอันนี้ก่อนทุกคนกูขอโดก่อนละกันขอหัวใจนะจ๊ะน้องพี่ขอไม่ถึงอ่ะต่อขึ้นไปมากูได้แล้วหัวใจมึง
ไปไหนแล้ววะยูโน่ยูโน่ไปไหนแล้วจ้ายูโน่อยู่ในนี้อุ้ยอยู่ในนี้หรือเปล่านะอยู่ในนี้หรือเปล่านะยูโน่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวมันยิงธนูเสร็จกูเอ้ายิงหมาตัวเองด้วยมาดิมาดิไอ้นี่ฆ่าหมามันนี่ไงนี่ไงเอ้ยจะปิดทำไมวะออกมาสู้ดิเอ้ยนี่มันศึกมันรอแล้วทุกคนมาดิมาดิเจอดาบกระเด็นมีเป็นไงล่ะน้องเลือดพี่เนี่ยเหลือๆมาเฮ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอู้มันกินทันปิดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวฮะเราจะกินอาหารด้วยกันเมื่อกี้มันกินแอปเปิ้ลไปมามึงเอ้าหายไปไหนละอ้าควันตีนอ้ามีโดดอ้าเขารูเดิมควันตีนอ้าปิดตันกูด้วยควันตีนเอ้าจะหนีจะหนีเหรอครับปลาผิดหรือเปล่าผิดช่องหรือเปล่าผิดช่องหรือเปล่ามันกินแอปเปิ้ลทองอีกแล้วอ่ะมาเด้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 ยูโน่เหรอยูโน่เหรอมาเด้ยูโน่เหรอยูโน่เหรอยูโน่อ้าวควันตีนเดี๋ยวไม่ต้องตามก็ได้เดี๋ยวมันกระโดดลงมาตรงนี้นั่นไงมันมาแล้วนะไงมึงมากูไม่ตามก็ได้โอ้ยไม่โดนนี่ไงเจอกระเด็นไปเดี๋ยวน้องเจอกระเด็นไปเดี๋ยวน้องเจอกระเด็นไปเดี๋ยวโอ้ตายจะไปหรือผมไม่ได้กินเลือดเอ้ยยูโดหายเนี่ยมันหายไปได้ไงวะมันน่าจะหนีไปแล้วทุกคนได้ไหมอ้าวยังไม่หนีวะเดี๋ยวมันยังไม่หนีเว้ยทุกคนมาดิน้องมาดิยูโน่ยูโน่ไม่หนีอ่ะยูโน่ไม่คิดจะหนีเลยใช่ไหมไม่คิดจะหนีเลยใช่ไหมอย่าทำแบบนี้เอ้ยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้มาดิโอ้ยมาดิเรียบร้อยมึงจะเอาอะไรมาสู้กูเอ็นนังโอ้โหชุดเกราะกูเกือบแตกนี่ถ้าสู้กันอีกไปนิดๆแบบหายไปทั้งยวงแล้วเนี่ยกูได้หัวใจเพิ่มมา2ดวงฮะถือว่าดวงดีไหมแล้วจากนั้นเนี่ยเวียบก็ฟาร์มเอาเรเวลเลยครับคือรอบนี้เราทั้งมาด้วยใช่ไหมคือเราก็ฟาร์มตรงนี้แล้วก็ตีบวกทั้งตรงนี้ไปเลยใช่มันจะได้แบบใส่แบบหนามกับซ่อมแซมไปในคราวเดียวกันครับบอกเลยว่าถ้าใส่หนามกับซ่อมแซมไปแล้วเนี่ยเราทำเนเธอร์ไรท์ครบเซตแค่นี้ก็โหดแล้วนะเออโหดแบบสุดๆแล้วใครมาตีพงพางก็ไม่น่าจะสู้เราได้หลังจากที่เวียบเนี่ยเอนทรานทุกอย่างก็คือใส่ทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็จะมาใส่ให้เป็นเนเธอร์ไรท์ครับก็โอ้โหบอกเลยว่า easy bro แม่มันเห็นชุดดำๆแล้วมันเท่ทุกคนคือแบบชุดดำๆผมชอบมากเลยอ่ะจนเราทำจนหมดเว้ยปรากฏว่ากูลืมไปว่าไอ้แผ่นนั้นอ่ะมันต้องมาใส่ดาบด้วย โอ้ยเมียเอ้ยเราใช้จนหมดเลยไม่เหลือสักอย่างแต่ก็ช่างมันฮะเรามาทำนี่ดีกว่าธนู power 5นี่อันนี้แหละของแท้รับรองว่าโหดสุดจัดมาเลยธนู power 5ส่วนดาบโอ้ใช้เลเวลเยอะไปฮะไม่น่าจะสามารถทำได้งั้นเราทำไปเป็นเนเธอร์ไลท์ดีกว่าผมจะต้องไปหาไอแผ่นนั้นเพิ่มใช่ไหมก็คงต้องไปหาแหละผมใช้เวลาอีก4วันทุกคนไปหาเจ้าแผ่นแม่พิมพ์อะไรต่างๆที่เอามาทำเนเธอร์ไลท์อ่ะดันมือเร็วเกินไปไงแล้วบอกเลยว่าการไปหาในรอบนี้ครับหาโคตรยากคือผมหาอยู่ประมาณสัก 2-3 ปราสาทได้มั้ยมันก็ยังไม่เจอเจอตรงนู้นก็ไม่เจอตรงนี้เจอตรงนี้ก็ไม่เจอตรงนู้นคือตรงไหนมันก็ไม่เจอซึ่งเส้นทางก็บอกเลยว่าขุดตรงอย่างเดียวไม่สนอะไรทั้งนั้นอ่ะขุดไปเจอก็ถึงจะไปฟาร์ม จนกระทั่งผมมาเจอกับปราสาทจุดสุดท้ายครับจุดที่ผมไปเจอก็โอ้โหน้ำตาจะไหลทุกคนคือเรามาเสียเวลากับตรงนี้นานมากแต่ก็โชคดีนะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยพี่เวฟก็ฟาร์มเอาทองมาไว้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆทองเนี่ยเราจะสามารถไปค้าเป็นแอปเปิลทองได้ไงเออที่ถ้าเราค้าเป็นแอปเปิลทองเราก็จะตายยากยิ่งขึ้นนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการและวิธีการกลับบ้านของเราครับซิกเนเจอร์หลักยูฮูโดดลงฆ่าตัวตายนะผมนี่ฮะวิธีการกลับบ้านที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้ดาบเนเธอร์ไรท์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปผมจะต้องตุนแอปเปิลก็คือเราจะเอามาทำเป็นแบบแอปเปิลทอง คือไอการฟาร์มแบบนี้ใครหาแอปเปิลเยอะที่สุดอ่ะผมว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะว่ะแอปเปิลทองเนี่ยเป็นอะไรที่ยื้อชีวิตเราได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าชุดเกราะแตกเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนี่จนสุดท้ายผมก็มาเจอครับต้นโอ๊กผมก็ไปไล่ตัดครับแล้วก็รอให้ต้นอ่อนมันเกิดเพราะว่าผมอยากจะเอาไปปลูกไว้แถวบ้านคือถ้าเกิดว่าเรามาปลูกไว้ไกลเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเดินทางลำบากเพราะฉะนั้นตัดเลยครับผมตัดทุกต้นเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้แถวบ้านกันแต่ระหว่างที่ผมกำลังจะกลับบ้านผมเจอไอที
วีอีกแล้วทุกคนคืออยู่ๆมันก็พายเรือขึ้นมาบนฝั่งเฉยเลยสวัสดีทีวีพี่ไม่โดนวิปเดียนแล้ววิปเดียนแล้วอะไรเนาะวิปเดียเธออะไรด้วยหรอมีแค่2ชิ้นจะมาสู้อะไรพี่ได้เนี่ยจะน้องเออมาดินี่ไงนี่มึงเจอ power 5กูหน่อยไหมโอ้โหอุ้ยไม่เข้าเลยว่ะอุ้ยดูดิแล้วเลือดจะไปทีวีเลือดมันเหลือน้อยเองวะมานี่น้องเองต้องเจอพี่แล้วแหละเองจะไม่มีทางรอดไปเลยขาดผมจะเอาเลือดมันทุกคนเราต้องปล้นหัวใจของมันมาแล้วมาผมเจอดาบเนเธอร์ไลท์กูทีวีเฮ้ยมันดีเฮ้ยยิงเรือพังกูไม่หนีหรอกกูจะกลับไปไหนฮะกูมีอะไรท้องมากระเด็นเฮ้ยมึงจะจู๊กทำไมนี่อ่ะจู๊กทำไมจะเข้ามาบวกไหวแล้วจ้าน้องไหวแล้วจ้าน้องวิกเด่นมึงจะไปไหนมึงสต็อปนี่ยายมึงสต็อปโธ่อีซี่บรูมาครับหัวใจของมันเป็นของเราแล้วโอ้โหทีวีหมดแล้วมั้งหมดแล้วแหละโอ้เนี่ยหัวใจหนึ่งอันวันนี้มากูขอแล้วกันแล้วก็ทุบออกเดี๋ยวมันเป็นหลักฐานเดี๋ยวมีคนรู้ว่าเราอยู่แถวนี้ไม่ได้ต้องทำเนียนๆว่าแบบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับหัวใจใส่เข้าไปเลยอ้ออิ่มอร่อยในพริบตาโอ้เรามีเท่าไหร่ห้าหัวใจแล้วแจมแมวเฮ้ยแต่ก็แปลกนะอยู่ๆไอทีวีมันก็มาจากฝั่งทะเลอ่ะผมว่าบ้านมันต้องอยู่บริเวณทะเลแน่เลยทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยพี่เว็บก็พยายามพายเรือครับออกไปสำรวจบริเวณตรงทะเลคือผมคิดว่าบ้านทีวีมันต้องอยู่แถวๆทะเลแน่ๆเว้ยแต่ผมพายเรืออยู่นานมากก็ยังไม่เห็นวี่แววที่มันจะมีบ้านอะไรแม้แต่หลังเดียวนะครับก็พยายามมุดน้ำแล้วก็แล้วเนาะมันก็ไม่เจอก็เลยตัดสินใจว่าเราจะดักดีกว่าน่าจะได้ผลกว่าเนาะก็เลยเก็บเรือครับทุกลำแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาเว้ยซึ่งไปอยู่ยังไงก็ไปอยู่อย่างนี้แหละครับก็คือไปอยู่ในรูแล้วก็รอจนกว่าไอทีวีมันจะผ่านล่องตัวนี้อีกซึ่งคิดว่ามันไม่น่าจะมาง่ายๆหรอกรอจนมืดมืดเสร็จเป็นไงเช้าต่อมันก็ยังไม่มาสักรอบก็รอต่อไปครับก็คือผมรออยู่ตรงเนี้ยวนไปเรื่อยๆคือถามว่านานไหมนานแบบนานสุดๆนานจนขนาดที่ว่าผมไม่ทันได้สังเกตเว้ยว่ามันน่ะมาแล้วรอบนึงคือตอนนั้นผมไม่น่าจะอยู่หน้าจอคอมครับคือมันเป็นไอทีวีนั่นแหละแล้วมันก็ค่อยๆเดินเข้าไปในถ้ำซึ่งตอนนั้นอ่ะเอาตามตัวแว็บผมไม่เห็นเว้ยคือผมไม่เห็นแบบไม่เห็นจริงๆอ่ะว่าแบบมันมีคนผ่านไปเว้ยจนผมเห็นตอนที่มันออกมาจากภูเขาไอจังหวะนั่นแหละครับผมเห็นมันปุ๊บเราก็รีบสังเกตเลยว่าไอทีวีเนี่ยบ้านมันอยู่ตรงไหนแล้วผมก็จำเว้ยว่ามันอ่ะมุดน้ำไปตรงไหนแล้วผมก็พยายามว่ายน้ำหาบ้านของมันเว้ย ก็ถางทุกที่อ่ะเจอนู่นเจอนี่ก็ถางไปหมดจนสุดท้ายผมเจอทางเข้าบ้านของไอทีวีจนได้สวัสดีจ้าทีวีพี่มาแล้วจ้าเฮ้ยอะไรวะนี่ใช่ทางเข้าบ้านมันไหมเนี่ยอันนี้กับดักหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยอันนี้ใช่ปะวะหรือว่าทางลงบ้านมันปะกูว่าใช่แน่ๆเลยเนี่ยกับดักมันเนี่ยหรือว่าทางลงบ้านมันแล้วมันจะขึ้นยังไงเนี่ยมันไม่มีบันไดอ่ะทุกคนขอดูดิมันไม่ว้าวมึงได้ยินหรอฮะทีวีสวัสดีจ้ะน้องนรกมาเยือนแล้ววิดีโอเท่าไรสองชิ้นเหมือนเดิมเลยแต่พี่ครบเซตป่ะไม่ได้แดกกูหรอกไอ้น้องของแค่นี้ทำกูไม่ตายหรอกกูมาแล้วสวัสดีมาดิเหลือหัวใจเท่าไหร่มึงได้ตายแน่นอนโอ้ยคุดเอ้าตายแล้วเหรอไอ้หมอนี่จะยิงเราไม่ได้แดกมาทุกคนเราจะเข้าไปฆ่าวิทยาทางลงนี่ไงอ๋อมันจะต้องขุดบล็อกหนึ่งเว้ยแล้วมันถึงจะเห็นทางมาเด้ทีวีมาเด้ครับก็มาเด้ส่งมอบหัวใจของเจ้ามาเหลืออยู่นิดเดียวแล้วเนี่ยมานี่เลยกูใส่เลยครับมีเป็นสีด้วยมาเด้ทีวีเอามาให้หมดหัวใจมีเท่าไหร่เอามาฆ่าอย่างทรมานข้าอยากทนละบ่าเออมันจะเจอจะตายแน่นอนเจอมานี่เดี๋ยวกูจะเขียนป้ายกับมึงเองทีวีกูจะเอามึงมาเข้าพวกดีไหมทุกคน
เอาป้ายมันหน่อยเอาป้ายไปเดี๋ยวจะเขียนอะไรสั่งเสียก่อนตายไหมอ่ะไม่ต้องเขียนละมามึงตายเลยตรงเนี้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยตายอุ้ยหัวใจไม่ดับแล้วไฟไม่ตายเก็บอะไร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 ออกมานี่ออกมานี่อะไรครับเจ้าจะทำยังไงเดี๋ยวเมื่อหัวใจเจ้าอยู่กับข้าหมดแล้วเหลือแค่สองหัวใจเหรอจ๊ะเจ็บเลยเจ็บเลยช็อตดีอะไรวะเดี๋ยวดูดิไม่เขียนว่าอะไรทุกคนเขียนไม่ดีมีตายนะน้องเขียนไม่ดีมีตายนะน้องเขียนเสร็จยังเร็วเข้าเดี๋ยวดูดิจะตายแล้วโอ้จะตายแล้วจงไปเฝ้าพระอินทร์เสถิดของอะไรวะเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยเดี๋ยวจะฆ่ามันแน่นอนเฮ้ยอะไรมึงคิดว่ากูจะตายเพราะลาวาอย่างนั้นเด้อนี่ไงมึงคิดว่ากูจะตายเพราะลาวาอย่างนั้นเด้อนั่งคือชุดพี่เนี่ยเนเธอร์ไล่อะไรเนเธอร์ไล่คิดว่าพี่จะตายเพราะลาวาอย่างนั้นเหรอทีวีเองผิดพลาดประหารแล้วที่เองมาเทลาวาใส่พี่เพราะฉะนั้นพี่จะส่งเองออกไปจากโลกใบนี้เสถิดเหลือหัวใจแค่รอบเดียวแล้วสินะไม่ต้องใส่หัวเดี๋ยวมีตายแน่นอนอ่ะให้อินเตอร์โพเอาไว้หนีซะนะเอาไปถ้าหนีทันนะไปกล้าหนีเปล่าหนีทันไหมมันจะหนีป่ะทุกคนหนีดิเอาตายเลยเอาเ มื่อกี้มันกำลังจะให้ของเราไว้ทุกคนแล้วมันก็ตายไปเลยโอ้ยทีวีน้อยผู้น่าสงสารเมื่อหัวใจหมดก็จะโดนแบนออกจากเซิร์ฟเวอร์กูนี่มันชั่วร้ายจริงๆเลยหลังจากที่พี่เว็บจัดการทีวีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้หัวใจของเราเนี่ยก็มีอยู่1แถวเต็มๆเลยครับคือบอกเลยว่าเยอะมากๆและระหว่างทางกลับบ้านผมก็ไปฟาร์มพวกเอเนอร์มุงเอเนอร์แมนเนาะเพราะว่าเอเนอร์แมนเนี่ยเขาจะตอบเป็นเอเนอร์โพใช่ป่ะเอาไว้สำหรับ PVP ได้เออก็คือเวลาเราสู้ไม่ไหวแล้วก็โดดหนีอะไรแบบเนี้ยแล้วมีควิปเปอร์มาด้วยตีไปทันทีจนผมกลับถึงบ้านผมเพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่ากูจะไปเอาต้นโอ๊กไม่ใช่เหรอวะเออแล้วผมดันไม่ได้ออกมาด้วยผมไปโยนทิ้งจังหวะอยู่ในบ้านในทีวีมั้งโอ้โหเวฟเอ้ยผมก็เลยไปนอนฮะรอให้วันที่73ค่อยไปเอาต้นโอ๊กใหม่เข้าสู่วันที่73ไม่มีอะไรครับกลับไปหาต้นโอ๊กเหมือนเดิมด้วยความที่กูลืมอ่ะนะโอ้โหไปทิ้งมั่วไงกำลังจะทำที่ปั๊มเลยไปทิ้งมั่วไงเรียบร้อยอ่ะต้นโอ๊กหายไปเลยต้นโอ๊กไม่เหลืออะไรเลยไปฟาร์มจนมืดครับจนเราได้ต้นโอ๊กจนพอใจแถมแอปเปิลด้วยอีก2ลูกก็ถือว่าดีเออแต่เราควรมีต้นโอ๊กไปปลูกแถวบ้านนะจะได้ไม่ต้องเดินทางมาไกลและเข้าสู่วันที่47ไม่ใช่สิ74ถึง77วันนี้เนี่ยพี่เอฟตั้งใจที่จะทำฟาร์มต้นโอ๊กไว้ทุกคนเพราะว่าผมอยากจะปั๊มแอปเปิลเพราะตอนนี้เราได้ทองจากนรกมาค่อนข้างที่เยอะมันได้มาเยอะจริงนะพอเรามีโชคลาภใช่ไหมเราขุดแป๊บเดียวเราก็ได้ทองมาเป็นกำแล้วอ่ะพี่เวฟก็เลยไล่ตัดต้นสนนะครับบริเวณบ้านคือเราจะเคลียร์ต้นสนออกให้หมดเลยแล้วก็ไอ้ดินเนี่ยทุกคนเห็นดินไหมไอ้ดินเนี่ยมันไม่สวยเว้ยระหว่างที่รอใช่ไหมต้นโอ๊กโตผมไม่มีอะไรทำครับผมก็เลยไล่ขุดดินเปลี่ยนจากดินให้สีน้ำตาลเนี่ยให้มันกลายเป็นสีเขียวเว้ยเป็นไงฟังดูว่างไหมก็ไล่ทุบดินออกแก่ไปให้มันกลายเป็นสีเขียวรอให้หญ้าลามอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าดินสีนี้มันไม่สวยมันดูแบบหดหู่ยังไงไม่รู้ระหว่างนั้นก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับฟาร์มต้นโอ๊กไปด้วยขุดดินไปด้วยทำอย่างนี้วนไปจนเกิดเหตุการณ์สงครามเกิดขึ้นโอ้โหบอกเลยว่าสงครามใหญ่มากปิดไว้แล้วก็ปาเลยโคตรรวยเอเดอร์โพตอนเนี้ยคือเอเดอร์โพเราแบบเหลือๆจะใครวะใครวะไอ้ทามือใช่ไหมเนี่ยไอ้ทามือเจ้าวะโอ้ยทามเชี่ยไอ้ทามมันมาแล้วมันมีเลือดที่ผงทุกคนมันมีหนึ่งเอามาดิมาดิเลือดกูเยอะมาดิมามีดาบเหมือนกันมาดิมาดิไอ้ทามหมอเฮ้ยท้องไอ้ทามหมอมึงวัดกูละมึงวัดกับกูเวล่าว่าใครมีแรงของกันอ่ะมาดิมาดึงจัดของก่อนเฮ้ยทำไมมันตีแรงจังวะว่ากูว่าตีแรงพอตัวนี่อย่ามึงโดนหน้าไปดิมึงโดนหน้าไปดินี่อย่าโดนไปดิโดนไปดิมาดิมาดิมาครับศึกสงครามครั้งนี้เราจะสามารถปราบไอ้ทามได้หรือเปล่ารอบนี้เราต้องล้างแค้นมันเราต้องล้างแค้นมันมึงเก่งมากอ่ะเฮ้ยทามตายมาดิไอ้น้องมาดิไอ้น้องมาดิโอ้ยมึงอะไรมาตรงนี้วะเนี่ย
เฮ้ยจะไปเรื่องมันเต็มเร็วจังอ่ะมาดิมาดิครับ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 รุนแรงได้ยังรุนแรงหรอรุนแรงหรอมาดิความแม่นน่ะความแม่นน่ะใครมันเหนือชั้นเหมือนกันความแม่นน่ะมาดิน้องน้องก็มาดิเฮ้ยมีใครยิงวะเฮ้ยมีคนมาไอ้กูยูโนมาชิบหายแล้วยูโนลุมมันก่อนยูโนมันเล่นเก่งยูโนยูโนเออนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวยยูโนไปก่อนมึงเหรอจ่าฮะมึงเหรอจ่ามึงเหรอจ่าฮะมึงเหรอจ่ามึงมาดิจ่าปักจ่าโอ้ยยูโนมึงอย่าตีกูมึงอย่าตีกูทำไมเนี่ยใครจะเป็นผู้รอดมาดิสงครามนี้ใครจะเป็นผู้รอดมาเลยนูนัวนูนัวผมบอกเลยว่านูนัวเกมเนี้ยนูนัวชุดต้องแตกไปข้างมามาเลยเฮ้ยมันจะตู้ยูโนมึงยิงกูทำไมเนี่ยมึงกินอะไรมาท้องโคตรเกลียดเลยทุกคนคือการมีแอปเปิลทองนี่มันเป็นอะไรที่ขี้โกงมากๆเลยนะชุดเกาะแตกเป็นวะเนี่ยมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยยูโนมายิงมันดีมายิงกูทำไมฆ่ามันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาดิจี้ดิเจอกูหลอยไปดิเจอกูหลอยไปเจอกูหลอยไปเจอกูหลอยไปมาดูเหมือนกูจะตายนี่แหละมาเลยว้าวไม่ได้แน่ฝนตกธนูติดไฟจะไม่ได้ผลแล้วเนื่องจากว่าฝนตกกูยิงแค่ดิกูยิงกูยิงช่วยกูเอาเจียนยิงโดนยูโน่ด้วยยิงโดนยูโน่ได้ป่ะมาดิยูโน่มาช่วยแล้วตายดิวะเอ้ยทำไมมันไม่ตายอ่ะเอ้ยทำไมมันตายยากจังอ่ะอยู่ไหนมาดิแอบกินเหรอฮะมึงแอบกินเหรอฮะมึงแอบกินเหรอฮะเล่นมันอย่าให้มันรอดอย่าให้มันรอดเอามันให้ได้มันถึกมากเลยทุกคนคือทำไมมันถึกขนาดนั้นวะอุ้ยคนเรามันจะตายยากขนาดนี้มันเป็นไปได้เหรอวะโอ้ยมึงจะตีมันทำไมเนี่ยเอามันก่อนมันเล่นเก่งอ่ะมาเจอกูดักแน่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยมีทุกคนสวัสดีครับมานี่เร็วมาแล้วสู้เชื่อเป็นเจ้าทะเลแล้วตอนนี้อาจจะมืดไปหน่อยโอ้โหแล้วเลือดมันเด้งมาได้ยังไงวะน้า What ทำไมเลือดมึงเยอะจังอ่ะโอ้ตายอุ่นแล้วจะยิงในน้ำมันจะยิงได้ไหมเนี่ยสวัสดีไอ้ถามเลือดแทบเต็มเลือดแทบเต็มทุกคนไอ้เชื่อทำไมเลือดกูไม่เห็นจะเต็มเท่าของมันเลยวะดูเลือดมันดิเลือดมันตายเดี๋ยวใครไม่รู้ยิงกูช่วยยูโน่ก่อนเดี๋ยวยูโน่ตายกูช่วยยูโน่ก่อนไม่งั้นยูโน่ตายแน่มานี่สิมึงเก่งมึงเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่ไงไอ้ทามไอ้อุ้ยกูตีไม่โดนอุ้ยหายใจก่อนมารอบนี้กูติดสปอตไลท์แล้วกูมีแสงอยู่เหรอวะเอาหายมันหายไปได้ยังไงนี่อ๋ออยู่นู่นมาช่วยแล้วนี่เข้ามันก่อนมึงโอ้ยเหี้ยมึงตีคอมโบอะไรเนี่ยโอ้ยโดกูอยากจะช่วยมึงแล้วแต่กูช่วยมึงไม่ได้ยูโดโอ้กูจะช่วยมึงยังไงดีดูดิทุกคนโอ้ไปดีกว่ากูขอยอมแพ้กูโชคดียูโดกูลาก่อนขอให้พวกมันสู้กันไปเลยไอ้เหี้ยกลับบ้านเดี๋ยวทุกคนไม่ไหวอ่ะคือมันตียังไงมันก็ไม่ตายเว้ยเมื่อกี้เชื่อมันแปลกมากอ่ะหลังจากที่ผมกลับมาในบ้านทุกคนผมรู้แล้วว่าผมไม่สามารถสู้กับไอ้ไทม์ได้และผมก็ได้ข่าวมาว่าไอ้ไฟเมื่อกี้ยูโน่ตายด้วยครับแล้วก็เสียหัวใจให้กับไอ้ไทม์โน่ก็แบบชุดเกราะผมมันก็โหดนะเว้ยแต่ทำไมมันตายยากจังวะไอ้ไทม์อ่ะผมก็เลยไปหาดูแบบธนูยาพิษเว้ยเออแล้วผมอยากจะทำธนูยาพิษไปยิงมันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเราจะต้องทำยาเข้าช่วยแล้วทุกคนเพราะว่าตียังไงมันก็ไม่ตายผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ตาย What the fuck วันที่78ผมก็เลยพยายามแลก Emerald กับ NPC ที่มันเกิดใหม่จะเป็น NPC ยิงธนูไว้ทุกคนคือผมอยากจะลองแลกดูเผื่อพวกเขาเนี่ยจะดรอปเป็นธนูติดยาพิษให้กับเราทันทีซึ่งก็แลกอยู่นานนะครับแต่มันก็ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ผมก็เลยคิดว่าเราจะคราฟยาพิษขึ้นมาเองแล้วก็เดี๋ยวจะคราฟพวกแบบยาดาเมจอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปสู้กับไอ้ไทม์ตรงๆเนี่ยผมว่าผมแพ้มาแน่ๆเลย
เพราะมันคอมโบเป็นซึ่งแรงเกินผมก็เลยใช้เวลาที่เหลือเนี่ยไปกับการหาปราสาทเพื่อหาเบรดคือเราจะเอาเบรดแล้วก็หูดเนเธอร์มาทำเป็นอะไรนะที่ปรุงยาใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ได้มาคือโยนทิ้งไปหมดแล้วก็เลยต้องใช้เวลาฮะไปหาอยู่สักพักแล้วเราก็ได้มาโอ้โหแต่ก็ไม่ได้นานนะวันที่80ถึง100โอ้โหรอบนี้20วันเลยทุกคนผมกลับมาที่บ้านครับแล้วก็ไล่ทำปลูกที่ปรุงยาก็คือหูดใช่ไหมหูดเนเธอร์แล้วก็ทำฟาร์มมาไว้แล้วเราก็ออกนอกบ้านไปเพื่อที่จะไปเอาทรายครับแล้วระหว่างนั้นก็เหมือนว่าจะมีคนนอนในเกมคือเวลามันผ่านไปเร็วจริงด้วยแป๊บๆมันนอนแป๊บๆมันนอนจนผมนับวันเริ่มไม่ถูกแล้วเนี่ยได้ทรายมาก็เอามาเผาไว้ที่บ้านครับแล้วเวลาว่างทำอะไรฮะแลกของครับผมยังไงเราก็ต้องเอาเรเวลเอาของเอาอะไรนะเอมเมอรัลด์ไว้เยอะๆไว้ก่อนเพื่อมันจะดรอปแบบอะไรนะธนูยาพิษแรกไอ้ NPC อย่างเงี้ยแต่ผมหาแล้วมันก็ไม่เจอสักทีแล้วก็มีแวะลงไปฟาร์มดวงตาแมงมุมด้วยครับเพราะว่าดวงตาแมงมุมเนี่ยเขาจะใช้ในการคราฟเป็นยาพิษก็ลงไปฟันนิดหน่อยสุดท้ายก็ได้ของมาจนครบครับเราก็จะมาเริ่มปรุงยาเลยก็คือพี่เว็บเนี่ยจะทำยาพิษจนกระทั่งผมได้รู้ว่าการที่เราจะเอายาพิษหรือว่าขวดอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปใส่อยู่ในลูกธนูมันต้องใช้ลมหายใจมังกรด้วยเว้ย ไอ้บ้าเอ้ยกูก็อุตส่าห์หามาแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็น่าจะสามารถคราฟยาเพิ่มดาเมจได้บอกเลยว่ารอบเนี่ยแรงแน่ๆไม่มีใครรอดจากเนื้อมือกูได้แน่นอนและที่ขาดไม่ได้แอปเปิลครับใช่ครับเรายังคงต้องฟาร์มแอปเปิลอยู่ซึ่งก็เวลานะฟาร์มไปเรื่อยๆดูสิว่าแอปเปิลเราจะได้ไหมจนผมคิดเรื่องดีๆได้เรื่องหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปคุยกับทุกคนใน Discord เว้ย you know เอ้ยว่าไงกูมีแผนเอางี้มั้ยเราลองท้าเอาไอ้ไทม์อ่ะท้าแล้วเราก็เนี่ยมันจะครบ100วันแล้วเว้ยแต่ว่าพวกเรายังเหลือหัวใจกันอีกเยอะทีเนี้ยกูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราอะมาสู้กันทีเดียวให้มันจบๆก็มันจะได้จบๆไปเลยไงเพราะมันจะ100วันแล้วอะมันโอ้โหแล้วดูหัวใจพวกกูดิเลยแบบเอฟเลยอะเอางี้ไหมเนื่องจากไอ้ไทม์มันถึกที่สุดแล้วน่าจะตายยากสุดแล้วว่าเราต้องทีมเวิร์กไปได้ดิลุมมันไหมลุมมันอดีคืออย่างนี้เราจะทำสนามขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็จะวางเตียงไว้ทีละมุมอ่ะมีของมึงของกูของไอ้ไทม์ทีเนี้ยพอเราเริ่มสู้กันแบบเริ่มเลยนะย้ำว่าเริ่มเริ่มแล้วอ่ะมึงเอาออกซิเดียนอ่ะไปปิดเตียงมันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปปิดใช่ไหมมันจะไม่สามารถทุบเตียงมันได้เว้ยแล้วพอมันทุบเตียงมันอ่ะไม่ได้เราก็หลุมฆ่ามันแล้วให้มันเกิดใหม่เรื่อยๆแล้วเราก็ตีมันจนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนหัวใจมันหมดเออแค่นั้นเลยแผนดีด้วยวะกูมีแอปเปิลทองให้แล้วก็มียาดาเมจให้ด้วยโอเคตามนี้นะตามนี้นะโอเคตามนี้เลยพร้อมยังครับสุดท้ายครับอย่าลืมเซฟเตียงนะครับเซฟแล้วเซฟแล้วครบ100วันแล้วนะเออหลังจากที่เราฟาร์มกันมาเนิ่นนานโอ้โหของเต็มอ่ะตอนนี้ของเต็มอ่ะไปฟาร์มอะไรมาเพิ่มป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่มีแล้วโอเคอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางครับไม่มีลุมนะครับลุมนะอย่านะห้ามนะเออมาตรงกลางนี่มาตรงกลางนี่โอเคดิผมมาเปิดก่อนไม่เอานะไม่มีเอานะเออไอ้เหี้ยกูไม่มีโล่มีใครมีโล่แถมมาป่ะเนี่ยไม่มีอ่ะเอาอย่างงั้นซะไปเลยโอเคเอาต่อให้แล้วกันเออโอเค1 2 3ไปเลยโอ้ยมึงมาดิเก่งเหรอวะเฮ้ยลุมเลยเฮ้ยระวังเออปิดแล้วระวังมึงเก่งเหรอฮะมึงกวนตีเหรอตายเฮ้ยกูตีผิดคนป่ะเนี่ยอ้าวเฮ้ยกูตีผิดคนอ้วนแล้วอ้าวเฮ้ยจะหมายแล้วกูตีผิดคนเลยยูโน่ขอโทษขอโทษก่อนยูโน่กูไม่กลัวตอนกูไม่กลัวเสียสีใจเลยตายมาตายเลยนะตายแล้วเอาไปก่อนมึงเกิดดิมาแล้วยูโดอะไรอะไอ้กูใจน้อยมันได้อะไรใจน้อยคือเหี้ยอะไรรอบนี้ไม่ลุมไม่ลุมอ่ะไม่ลุมหรอมึงเก่งดีอ่ะมึงเก่งเอามาดิโอ้ยเหี้ยไม่ใช่ขวานใช่ขวานมาดิโอ้กินยาด้วยโอ้โหเอาซะเอา
เอาสุดอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิมึงก็ตีหนอฮะลูกบอลยูโน่ยูโน่ลูกบอลเออยูโน่ยูโน่ยูโน่ได้ป่ะยูโน่กูตีหนอฮะกูตีหนอเก่งมึงเก่งอ่ะจ่าให้จ่ากูยังจับกูได้จ่าโดนเจอกูด้วยโดเออเออตัวไหนวะเนี่ยกูแยกไม่ออกแล้วไอ้ตาเอาวันเอาดีอ่ะดีดีโอ้ยเอาวันเอาวันเลยเอาวันเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผู้หนีผู้หนีเป็นไรจ้าผู้หนีผู้หนีผู้หนีดีใจแล้วครับเบี้ยเฮ้ยมันโดนยาลดตาเบียดมันโดนยาลดตาเบียดแล้วเอ้ยมันโดนยาลดตาเบียดแล้วยี่ดอเลยเอาหมดทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยกูทุกอย่างกูไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีกูไม่ใช่คนดีกูไม่ใช่คนดีอะไรอะไรกูไม่ใช่คนดีไอ้ทามกูตีหนอฮะกูตีหนอแล้วตอนนั้นมึงตายยากเหรอฮะน้องตายยากเหรอเยี่ยมตายยากวะเยี่ยมถึกจังวะยูโน่ระวังตึ๊กตายเฮ้ยกี่โกงจังอ่ะเฮ้ยอะไรครับมาดีมาดีมาดีครับมาดีครับเอาวันยูโน่ลุมยิงวันเลยมึงรู้จักคำนี้ไหมตายอย่างทรมานไอ้มึงยิงโดนมันปะเนี่ยยังดีใหญ่ยังหรอไม่ได้อย่าทำร้ายยูโน่ไอ้เหี้ยยูโน่เล่นเหลือน้อยยูโน่เล่นเหลือน้อยแล้วจะมาทำร้ายเหรออุ้ยอะไรก็มาดิก็มาดิก็มาดิจ้าไอ้จ้าไอ้สัตว์ที่จะล้างแค้นจ้ามาด่าแล้วมันโดนแล้วอย่าลดดาเมจอย่าลดดาเมจมันไอ้เกียกเอาไอ้เกียกมาสิมาติล่าเฮ้ยมึงเจอดาเฮ้ยเล่นเลยแล้วตายอย่างช้าๆตายอย่างทรมานครับคุณทาวเอาไอ้นี่ก่อนดีกว่ามึงไม่เฮ้ยหัวมันแตกแล้วชุดเหลือน้อยเอาไว้ยูโน่ออกมาแล้วดีมันตายแล้วยูโน่ระวังยูโน่เอาไอ้นี่ไปด้วยผมไปด้วยไม่เอาวันนี้มันเดียวเลือดมันเหลือ5ทั้งมึงแล้วยูโน่สั่งสอนให้มันไม่มีหมวกพอดีดิเหลียบมาแล้วเฮ้ยกามันเลยมันเหลือเท่าไหร่วะเฮ้ยไปโดนเอ้ยมันเหลือมันเหลือสามหัวใจอะไรมึงจะยื้ออะไรมึงจะยื้ออะไรไม่ต้องยื้อจะยื้ออะไรเฮ้ยเหลือสองหัวใจแล้วมาหมดลาก่อนไอ้ทามมึงจะโดนแบนออกจากเซิร์ฟเวอร์ยังหรอโอ้มึงจะโดนแบนออกจากเซิร์ฟเวอร์มึงจะโดนแบนออกจากโลกไปดิเรียบร้อยโอ้ดูหัวใจดิสิจบแล้วไม่เหลือกูไงยูโน่ไงจะจบได้ไงยูโน่มึงคิดว่าไหววะกูมี20หัวใจอ่ะมึงคิดว่าไหววะมึงคิดว่าไหวอ่ะยูโน่มึงไปไม่ได้อ่ะเปิดก่อนได้เปรียบว่ามึงคิดว่ามันเป็นไปได้อ่ะยูโน่มึงดูเลือดกูดิอะไรยูโน่เจ้ามันช่างอ่อนแอมึงมันช่างอ่อนแอยูโน่นี่แหละเอ้ยยูโน่เฮ้ยยูเฮ้ยยังไม่ตีไม่ได้ตรงนี้เฮ้ยอย่ามึงจะเข้าไปไหนมึงจะเข้าไปไหนดีเอ้กูยังดิอะไรมึงยิงออกเฮ้ยมึงเชื่อยิงออกมาได้ยังไงวะอะไรยูโน่เฮ้ยอ้าวกูได้ดิไม่ได้ด้วยวะได้ดิน้องเฮ้ยมันจะออกไหมเนี่ยมันเหลือแค่มึงกับกูแล้วล่ะไปแล้วเหลือใจเดียวแล้วมอบถอดชุดมอบเลยถอดชุดมอบเลยองค์สีจะไม่แตกตอนนี้
เฮ้ยหัวใจมันยังอยู่ยังไม่ตายกูยังไม่ตายอ่ะหมาดิมึงยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายดู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 เรียบร้อยแล้วเราก็เป็นผู้ชนะใน100วันดีของทุกคนบ้างผมที่รับชมเจอกันใหม่100วันหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยละกันบ๊ายบายเจอกันครับด้วยแล้วอะไรกูบอกมึงแล้วมึงอย่าเหลี่ยมไอ้จ่าต้องโดนล้างแค้นไอ้จ่าเอ้ย